ก่อนอื่นทั้งหมดอาตมาขอโอกาสแสดงความยินดีอนุโมทนาแก่นักศึกษาทั้งหลายในการมาสู่สถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้คือมาแสวงหาความรู้ทางธรรมะเพื่อไปใช้ประกอบกิจในหน้าที่การงานของตนให้สำเร็จประโยชน์ยิ่งขึ้นไปอย่างเป็นที่น่าพอใจขอเน้นคำว่าเป็นที่น่าพอใจถ้าขาดธรรมะแล้วมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าไม่น่าพอใจคลุกคลักไม่สำเร็จประโยชน์หรือว่ามันไม่เรียบร้อยราบรื่นรวดเร็วนี่เป็นต้นในการเล่าเรียนก็ดีเบื้องต้นที่สุดแม้แต่การเล่าเรียนถ้าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าธรรมะก็ไปเกี่ยวข้องการเล่าเรียนนั้นนอกจากจะไม่ดีแล้วมันจะยังแถมให้เกิดมีความทุกข์คอยสังเกตดูให้ดีมันเรียนไม่สนุกมันจะมีความทุกข์ในการเล่าเรียนแหละแม้ในการงานถ้าจะมีผลดีเรียบร้อยราบรื่นสนุกดีก็จะต้องมีธรรมะประกอบอยู่ในการทำกิจการงานนี่ต่อให้มาการที่จะเสวยผลได้จากการงานถ้าไม่มีธรรมะแล้วมันยุ่งยากมันทำผิดทางไม่น่าเลื่อมใสมันจะเก็บจะรักษาจะสะสมไอ้สิ่งที่มันเป็นผลงานก็เหมือนกันยังต้องมีธรรมะมิฉะนั้นมันจะรักษาไว้ไม่ได้นะไอ้สิ่งที่จะต้องรักษาไว้ไม่ได้นี่ขอให้คิดดูให้ดีต้องการธรรมะตั้งแต่ต้นจนปลายจนถึงที่สุดชีวิตนี้ต้องการธรรมะคือความถูกต้องตั้งแต่กอถึงฮอตั้งแต่ออกจากท้องแม่จนถึงเข้าโรงถ้าอย่างนั้นดีกว่าต้องมีสิ่งที่เรียกว่าธรรมะประกอบอยู่ด้วยเสมอไปแต่มันจะมีได้หรือไม่ได้อย่างไรนั้นมันอีกเรื่องหนึ่งถ้าเราเกิดมาจากครรภ์มารดาถ้าได้รับการแวดล้อมถูกต้องด้วยสิ่งที่เรียกว่าธรรมะแล้วก็ประเสริฐวิเศษเจริญงอกงามไปในทางที่จะเป็นคนดีถ้าแวดล้อมกันไม่ถูกต้องมันก็ไปอย่างที่ไม่น่าดูมีปัญหามากนั่นการที่ได้เกิดมาในตระกูลที่มีสัมมาทิฏฐิหรือมีบิดามารดาที่เป็นผู้มีธรรมะเรียกว่ามีบุญเหลือหลายนี่คือประโยชน์ของธรรมะหรือจะเรียกอีกทีก็ความจำเป็นที่ต้องมีธรรมะการที่ท่านทั้งหลายมาแสวงหาความรู้ทางธรรมะเพื่อจะไปดำเนินชีวิตประโยชน์กิจทั้งหลายทั้งปวงนี่เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนามันมีเหตุผลควรแก่การอนุโมทนา
อาตมาจึงขออนุโมทนาที่นี่ก็จะ ปรารภต่อไปถึงการที่เรามาพูดจากันในเวลาอย่างนี้ซึ่งตามปกติคนเขาสงวนเวลาอย่างนี้ว่าแสวงหาความสุขจากการนอนเมื่อเราเอามาใช้อย่างนี้มันก็ฟื้นความรู้สึกแก่คนบางคนที่ไม่รู้จักใช้เวลาใช้เวลาให้ตรงกับเรื่องของมันการที่ได้เลือกเอาเวลาอย่างนี้ตีห้าเพื่อให้ตรงกับเรื่องของมันเวลาหัวรุ่งนี่เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะศึกษาธรรมะเพราะว่าจิตได้รับการพักผ่อนมาตลอดคืนแล้วมีความสดชื่นเข้มแข็งแจ่มใสเบิกบานสำหรับจะรับสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งหรือประณีตจะเรียกสั้นๆว่าเป็นเวลาที่พร้อมที่จะเบิกบานพร้อมที่จะเบิกบานดอกไม้ส่วนมากเบิกบานเริ่มเบิกบานในเวลาอย่างนี้เรียกว่าเป็นเวลาสำหรับจะเบิกบานพระพุทธเจ้าตรัสรู้เวลาอย่างนี้คือเวลาก่อนหัวรุ่งก่อนรุ่งหัวรุ่งเป็นเวลาที่จะเบิกบานถึงที่สุดมันเป็นเวลาที่พิเศษคือมันมีความพร้อมขอให้เราได้รู้จักใช้เวลาอย่างนี้สำหรับการเบิกบานแห่งจิตใจของเราเองมันเป็นเวลาที่จิตเหมาะสมที่จะรับอะไรลงไปถ้ารอไปจนเช้าจนสายจนเที่ยงจนบ่ายแล้วมันก็จิตก็รับอะไรลงไปมากแล้วไม่ว่างไม่เหมาะที่จะเติมอะไรลงไปอีกเรียกกันอย่างขำขันว่าน้ำชามันเต็มถ้วยน้ำชามันจะล้นถ้วยแล้วมันเติมอะไรลงไปไม่ได้อีกในระหว่างนี้เวลานี้น้ำชายังไม่ล้นถ้วยยังจะเติมอะไรลงไปได้อีกนั่นมันก็มีเหตุผลที่ใช้เวลาอย่างนี้สำหรับที่จะเติมอะไรลงไปซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงเติมธรรมะลงไปสรุปว่ามันเป็นเวลาพิเศษไม่เหมือนกับเวลาอื่นมีความสดชื่นแห่งจิตใจอย่างกับว่าเป็นคนละโลกคนละโลกต่างกันจากโลกเวลาอื่นลองเปรียบเทียบเวลาโลกของเราโลกที่เกี่ยวข้องกับเราโลกที่มาเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราเวลาเช้าเป็นอย่างไรเวลาสายเป็นอย่างไรเวลาบ่ายเป็นอย่างไรเวลาเย็นเป็นอย่างไรเวลาค่ำเป็นอย่างไรเวลาดึกเป็นอย่างไรและเวลาหัวรุ่งนี่เป็นอย่างไรจะพบว่ามีความต่างนะมีความต่างในคนละอย่างในอย่างจึงได้เรียกว่าคนละโลกถ้ายังมัวนอนอยู่ยังนอนหลับอยู่มันก็ไม่ได้รู้จักโลกเวลาห้านอนเวลาห้านอนหกนอนถ้าเอาเวลาอย่างนี้ไปนอนเสียตลอดชาติมันก็ไม่เคยรู้จักโลกนี้โลกเวลาอย่างนี้นี่คอยสังเกตดูเถอะว่าเราจะรู้จักโลกที่เยือกเย็นที่อำนวยความสะดวกที่อำนวยความข้าวหน้าแก่การศึกษาของเราจึงถือเอาเป็นเวลาสำหรับศึกษาฝึกฝนทุกอย่างที่ควรจะศึกษานี่ขอให้เข้าใจ
แล้วทำไมจึงมาใช้ไอ้เวลาอย่างนี้ชีวิตนี้ต้องการการพัฒนาที่ถูกต้องเรื่อยๆไปจนกว่าจะถึงที่สุดแต่พร้อมกันนั้นก็เพื่อไม่มีปัญหาเพื่อไม่มีความทุกข์อย่างที่กล่าวมาแล้วว่าในการเป็นอยู่มีชีวิตอยู่ก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ในการศึกษาก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ในการทำการงานก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ในการสวยผลงานก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ในการจะมีชีวิตอยู่จนตลอดชีวิตก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ต้องไม่มีปัญหายุ่งยากลำบากใดๆจึงจะเรียกว่ามีบุญมีกุศลมีโชคดีที่สุดในการที่ได้มีชีวิตชนิดนี้การจะมีชีวิตชนิดนี้ได้มันจำเป็นที่สุดที่จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าธรรมะมีสิ่งที่ต้องเรียกว่าธรรมะจะมีธรรมะแต่ละชนิดแต่ละชนิดแต่ละอย่างถูกต้องครบถ้วนกับชนิดอีกชนิดของการดำเนินชีวิตซึ่งมีเป็นชนิดอยู่เหมือนกันต้องได้ธรรมะที่เป็นคู่กันพอดีกับการดำเนินชีวิตชนิดไหนระยะไหนอย่างไรนี่ต้องมีธรรมะที่คู่กันที่เหมาะสมกันให้ชีวิตชนิดนั้นมันก็จะไม่มีปัญหาถ้ามีปัญหาหมายความมันเกิดความยุ่งยากลำบากใช้คำว่าปัญหาดีกว่าใช้คำว่าความทุกข์มันยังแคบไปเพราะว่าแม้แต่ความสุขมันก็เป็นปัญหานะถ้าฉลาดถ้าสามารถที่จะทำความเข้าใจแล้วก็รู้เถอะว่าแม้แต่ความสุขมันก็เป็นปัญหาเราไม่มีปัญหาไปเลยความทุกข์และความสุขมันก็ไม่มีปัญหาไม่เป็นปัญหาในชีวิตนี้จึงจะสงบเย็นไม่มีปัญหาแล้วยังแถมเป็นประโยชน์ด้วยคำสองคำนี้ช่วยจำไว้ดีๆมันเป็นเป้าหมายหรือเป็นจุดหมายปลายทางว่าจะต้องมีชีวิตที่สงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์สองคำเท่านั้นถ้าไม่ได้อย่างนี้ก็คือไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่ชีวิตควรจะได้รับหรือว่าที่เราควรจะได้รับถ้าจะมีความสงบเย็นและเป็นประโยชน์ในที่สุดหรือตลอดเวลาเรื่อยๆไปก่อนกว่าจะถึงที่สุดก็ได้เหมือนกัน มันต้องประกอบอยู่ในธรรมะคือความถูกต้องของชีวิตนั่นเองของชีวิตนั่นเองเราจึงรู้จักชีวิตในลักษณะที่ควรรู้จักข้อแรกว่ามันคืออะไรมันคืออะไรตัวชีวิตนั้นมันคืออะไรที่จะต้องมีธรรมะรู้ธรรมะก็คือรู้ความจริงของชีวิตว่ามันจะต้องมีจะต้องเป็นตามที่ธรรมชาติกำหนด
หรือเป็นเหตุเป็นปัจจัยชีวิตนี้เราไม่รู้จักเราก็ไม่ได้ต้องการจะเกิดมาได้ซ้ำไปเราไม่มีความคิดนึกรู้อยู่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนไม่ได้ต้องการที่จะเกิดมาต่อมาเกิดมาแล้วเราจึงค่อยรู้เรื่องหรือรู้ปัญหาแห่งชีวิตแต่ว่าเราจะปฏิเสธอย่างนั้นไม่ได้ครับฉันจะปฏิเสธว่าฉันไม่ได้ตั้งใจจะเกิดมาฉันไม่ได้ขอร้องที่จะเกิดมาฉันก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรในชีวิตถ้าอย่างนี้มันก็ไม่ถูกแล้วมันเกิดมาแล้วนี่มันเกิดมาแล้วจะด้วยอะไรก็ตามแต่มันเกิดมาแล้วเป็นตัวบุคคลที่กำลังมีความรู้สึกอยู่อย่างนี้จะไม่รับผิดชอบว่าจะจัดการหรือจะพัฒนามันถ้าอย่างนั้นก็ไปฆ่าตัวตายเลยมันจะร้ายความหมายจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยเลิกกันแต่มันต้องรู้ว่ามันเกิดมาแล้วมันไม่มีทางเลือกแล้วเพราะมันเกิดมาแล้วว่าเกิดมาแล้วนี่จะต้องทำอะไรจึงจะสมกับที่มันเกิดมามันก็ตอบอย่างกำปั้นทุบดินสั้นๆตอบสั้นๆว่ามันต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดที่ชีวิตมนุษย์ควรจะได้นะต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อเกิดมาแล้วอย่างนี้มันก็ต้องใช้คำที่ค่อนข้างหยาบคายแล้วต้องไม่เสียชาติเกิดต้องไม่เสียชาติเกิดทำอย่างไรเรียกว่าไม่เสียชาติเกิดก็คือได้สิ่งที่ดีที่สุดที่ชีวิตควรจะได้หรือที่มนุษย์ควรจะได้นั่นแหละมันเป็นสัจจะมันตัวเป็นตัวสัจจะของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตจะได้ต้องได้จะต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าธรรมะอย่างถูกต้องอย่างครบถ้วนจึงจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับในความรู้เรื่องธรรมะนี่จำเป็นต้องมีมันจำเป็นต้องมีถ้าไม่มีหรือไม่ปรากฏหรือไม่เอามาใช้ในชีวิตนี้ก็จะเต็มไปด้วยความโหดร้ายคือมันจะเป็นทุกข์เป็นสิ่งยุ่งยากลำบากและทรมานมนุษย์แต่ดึกดำบรรพ์นู่นมันประสบปัญหาอันนี้ยุ่งยากลำบากมันจึงได้คิดค้นหาวิธีจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้หมดไปมันจึงมาพบไปสิ่งที่เรียกว่าธรรมะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถ้าสอนสืบต่อกันมาจนบัดนี้ลองไม่มีธรรมะดูลองไม่มีธรรมะหรือไม่สนใจธรรมะไม่ประพฤติธรรมะหรือแกล้งไม่สนใจธรรมะชีวิตนี้จะเป็นอย่างไรชีวิตที่ไร้ธรรมะปราศจากธรรมะโดยสิ้นเชิงนี่มันจะเป็นอย่างไรลองดูก็ได้หรือแม้จะไม่ลองจริงๆก็ลองคำนวณดูก็ได้ก็พอจะมองเห็นว่าชีวิตนี้มันก็จะกัดเจ้าของเป็นคำที่ควรจะกำหนดจดจำไว้หรือระวังว่าชีวิตนี้มันจะกัดเจ้าของแต่ชีวิตนี้มันก็เลวกว่าหมาเพราะหมามันยังไม่กัดเจ้าของแต่ชีวิตนี้มันจะกัดเจ้าของมันต้องเรียกว่ามันเลวกว่าหมาคือมันจะไม่มีค่ามันเป็นศัตรูอยู่ในตัวมันเองมันจะต้องจัดการกับปัญหาเหล่านี้หมดไปไม่มันกัดเจ้าของมันก็มีธรรมะข้อนี้ศึกษาได้ไม่ยากจากสิ่งที่ได้ผ่านและมาแล้วผ่านมาแล้วแต่คนหลังเมื่อยังไม่รู้ธรรมะเมื่อไม่มีธรรมะไม่รู้จักใช้ธรรมะมันเต็มไปด้วยปัญหาที่ว่า
หรือว่าชีวิตมันกัดเจ้าของนั่นเองเดี๋ยวความรักกัดเจ้าของร้อนระอุเป็นไฟเดี๋ยวความโกรธกัดเจ้าของลุกโผล่เป็นไฟเดี๋ยวความเกลียดก็กัดเจ้าของความกลัวกลัวก็กัดเจ้าของความตื่นเต้นตื่นเต้นแปลกประหลาดมันก็กัดเจ้าของวิตกอนาคตมันก็กัดเจ้าของอะไรอดีตมันก็กัดเจ้าของอิจฉาริษยากันอยู่ที่ตรงนี้มันก็กัดเจ้าของความหวงความหวงกั้นยึดถือโดยทั่วไปมันก็กัดเจ้าของเข้มข้นในทางเพศกลายเป็นความหึงมันยิ่งกัดถ้ากัดจนฆ่ากันตายตัวอย่างเท่านี้ก็จะพอแล้วมันยังมีอีกมากมายที่มันจะกัดเจ้าของโดยวิธีใดบ้างความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความตื่นเต้นความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉาริษยาหวงหึงมันล้วนแต่กัดเจ้าของพอมีธรรมะอย่างถูกต้องเข้ามาสิ่งเหล่านี้ก็หายไปได้หมดก็ไม่รู้ไม่มารบกวนได้ถึงที่สุดก็ยิ่งดีแม้แต่เพียงน้อยๆก็ยังน่าดูน่าชมว่ามันไม่เจ็บปวดนี่เหตุอันนี้ทำให้มันต้องมีสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือความจริงที่ชีวิตจะต้องรู้จักจะต้องมีความรู้ความจริงที่ชีวิตจะต้องรู้จักที่เรียกว่าธรรมะถ้าไม่มีแล้วมันกัดเจ้าของถ้ามีมันไม่มีการกัดเจ้าของมันจะมีความสงบเย็นเป็นประโยชน์สูงสุดเราจะต้องมีธรรมะเพื่อชีวิตนี่จะได้รับผลดีถึงที่สุดแล้วเราจะทำได้อย่างไรก็ปฏิบัติให้มันถูกต้องต้องมีความรู้ที่ถูกต้องจะมีการปฏิบัติที่ถูกต้องมันจึงจะมีการได้รับผลที่ถูกต้องการมีความรู้ถูกต้องปฏิบัติถูกต้องได้รับผลถูกต้องนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าการศึกษาท่านทั้งหลายเรียกตัวเองว่านักศึกษานักศึกษาถ้าการศึกษานั้นไม่ขจัดปัญหาเหล่านี้ได้มันก็เรียกว่าศึกษานั้นยังไม่ถูกต้องหรือยังไม่สมบูรณ์ถูกต้องน้อยเกินไปไม่สมบูรณ์ก็แก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เราต้องมีการศึกษาที่ถูกต้องแล้วก็สมบูรณ์ด้วยมันจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ที่มองดูกันถึงการศึกษามันมีขอบเขตอย่างไรเดี๋ยวนี้มันมีการศึกษากันแต่เพียงให้รู้หนังสือรู้จักทำมาหากินรู้จักวิชาชีพแล้วไปทำการงานหาเงินได้ตามที่ต้องการมีกันเพียงเท่านั้นแต่ไม่เคยเลี้ยวดูว่าตลอดเวลาเหล่านั้นเวลาที่ศึกษาก็ดีประกอบการงานก็ดีมันเต็มไปด้วยปัญหาคือความทุกข์ความยากความลำบากยิ่งมีความโง่มากแล้วก็ยิ่งลำบากมากยิ่งเป็นทุกข์มากก็เริ่มเป็นปัญหายุ่งยากไปเสียตั้งแต่ต้นมือเพราะการศึกษานั้นมันยังไม่สมบูรณ์รู้จักแต่หนังสือรู้จักทำมาหากินรู้จักหาเงินอันนี้มันไม่สมบูรณ์มันไม่มีเครื่องป้องกันใหญ่เกิดความทุกข์ขึ้นมาตลอดเวลาเหล่านั้นถ้าอย่างนี้แล้วแม่จะได้เงินมาได้ของได้ประโยชน์มาก็มาเพื่อกัดเจ้าของด้วยความรักด้วยความโกรธเกลียดกลัวอะไรต่อไปยิ่งมีเงินมากมีอำนาจวาสนามากก็ยิ่งมีปัญหามากมันก็ยิ่งกัดจึงต้องศึกษาสมบูรณ์ทั้งเรื่องฝ่ายโลกฝ่ายร่างกายแล้วก็ทั้งเรื่องฝ่ายจิตใจ
มันสูงยิ่งขึ้นไปความรู้ที่เราจะได้จากโรงเรียนหรือจากมหาวิทยาลัยก็ตามมันเป็นเพียงเรื่องของการเป็นอยู่ในโลกแสวงหาประโยชน์ในโลกแต่ยังไม่มีสิ่งที่จะป้องกันความทุกข์นั้นจะเกิดจากการแสวงหาจึงต้องมีการศึกษาส่วนหนึ่งอีกแผนกหนึ่งต่างหากเพื่อจะป้องกันไม่เกิดความทุกข์เหล่านั้นอย่างที่เรากำลังมาหาความรู้ทางธรรมะก็เพื่อจะได้รับการศึกษาประเภทนี้แหละเป็นเครื่องคุ้มครองไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมานับตั้งแต่เริ่มมีการศึกษาแล้วก็มีการงานการกระทำกระทั่งมีทรัพย์สมบัติมีเกียรติยศชื่อเสียงอะไรก็ตามอย่าให้มันกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมากัดเจ้าของนี่ขอให้สนใจว่าธรรมะธรรมะนี่จำเป็นอย่างนี้แม้แต่ความถูกต้องในการเรียนหนังสือเรียนกอขอกอกาเรียนชั้นประถมเรียนชั้นอะไรมานั่นก็ที่ก็ธรรมะเหมือนกันแหละธรรมะเด็กๆธรรมะสำหรับเด็กๆสำหรับลูกเด็กๆที่ต้องมีมาอย่างถูกต้องมันก็จะเรียนได้สำเร็จมาตามลำดับเป็นเด็กๆที่ดีของบิดามารดาเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนฝูงที่ดีของเพื่อนฝูงด้วยกันเป็นพลเมืองที่ดีตลอดเวลาเป็นพุทธมามกะที่ดีของพระศาสนานี่เพราะธรรมะช่วยให้ถูกต้องขึ้นมาตามลำดับอย่างนี้นักจะหมดปัญหาเพราะมีความถูกต้องอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นจงจัดการให้ปรับปรุงมันมีธรรมะตลอดสายธรรมะในชั้นลูกเด็กๆกระทั่งโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวเป็นผู้มีเย้าเรือนครอบครัวมีสมบัติพัสถานมีความแก่ความชราจนกระทั่งจะข้าวโลงพูดอย่างนั้นอย่างขบขันสักหน่อยก็ว่ามีธรรมะข้าวโลงไปด้วยนั่นแหละจะดีที่สุด มีธรรมะกันตลอดเวลาอย่างนี้ทีนี้ก็อยากจะพูดถึงการศึกษาเพื่อมีธรรมะก็มีธรรมะมันเป็นการศึกษาตามแบบของการมีธรรมะการศึกษาแบบที่เขาจัดให้เราเด็กๆเล็กๆนี่มันยังไม่ค่อยสนใจกับเรื่องนี้คือพูดให้ฟังให้จำไว้ได้แล้วบางทีก็เพียงแต่จดไว้ในสมุดแล้วก็เลิกกันตอบคำถามในการสอบไล่ได้ก็เรียกว่าสอบไล่ได้แล้วมันก็เรียกว่ามีการศึกษานี่มันไม่สมบูรณ์มันไม่มากพอที่จะกำจัดปัญหาทั้งหลายทั้งปวงบางทีที่เราท่องได้ตอบคำถามได้สอบไล่ได้นั่นนะไม่ได้มาใช้ประโยชน์อะไรเลยบางทีมันไม่เข้าใจเลยซ้ำยังจะจำได้ว่าต้องตอบอย่างนั้นต้องตอบอย่างนั้นมันก็ตอบได้แต่ไม่ได้เข้าใจโดยแท้จริงยิ่งเป็นปัญหาทางปรนัยอะไรนี้ด้วยแล้วยิ่งเป็นได้มากอ่ะมันเดาก็ได้ลุกก็ได้ก็ตอบถูกก็ตอบไม่ได้ฉันอยากจะพูดถึงในคำว่าศึกษาที่แท้จริงตามหลักของพระพุทธศาสนาดีกว่าศึกษาธรรมะศึกษาธรรมะไม่ว่าจะใช่ศึกษาอะไรก็ได้ถ้ามีการศึกษาอย่างถูกต้องตามแบบของธรรมะมันก็ถือเอาหลักตามตัวหนังสือหรือคำพูดคำนั้นนั่นคือคำว่าศึกษาเนี่ยเป็นภาษาไทยก็ว่าศึกษาถ้าเป็นภาษาบาลีก็ว่าศิกขาถ้าเป็นภาษาสันสกฤตเขาออกเสียงว่าศิกษาศิกษา
เหมือนกันเลยศึกษาก็ดีศึกษาก็ดีศึกษาก็ดีมันเป็นการศึกษาคำพูดคำนี้ประกอบขึ้นด้วยส่วนประกอบคือคำว่าสะกับอิขะคำว่าสะแปลความหมายได้ว่าเองหรือภายในทำโดยตนเองแล้วก็ทำที่เป็นภายในเนี่ยอิขะแปลว่าดูเห็นแจ้งเห็นแจ้งอิขะเอาสะกับอิขะมาบวกกันข้าเป็นสิกขาเป็นศึกษามันก็ได้ความว่าดูตัวเองด้วยตนเองในภายในของตนเองดูตัวเองในภายในของตนเองก็ด้วยตนเองถ้าทำอย่างนั้นแหละเต็มตามความหมายของคำว่าศึกษาในภาษาบาลีศึกษาที่คำว่าดูนี่มันไม่ได้สั้นๆเพียงพยางค์เดียวว่าดูเข้าไปในตัวเองไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ง่ายไม่เคยดูไม่รู้จักดูต้องดูเป็นดูเข้าไปในตัวเองโดยตัวเองในภายในตัวเองดูแล้วมันจะมาถึงเห็นดูแล้วไม่เห็นก็ได้มันโง่มันดูไม่เห็นดูไม่เป็นก็ไม่เห็นมันต้องดูเป็นแล้วก็เห็นพอเห็นแล้วต้องรู้จักไม่รู้จักก็ได้มันยังโง่มันไม่รู้จักที่หนึ่งมันดูที่สองมันเห็นที่สามมันรู้จักว่าอะไรเป็นอะไรจึงจะสามารถวิจัยวิจารณ์ว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นและรู้จักนี้มันคืออะไรมันเป็นอย่างไรมันเพื่อประโยชน์อะไรมันมีเหตุผลอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็สามารถวิจัยวิจารณ์ว่าให้โทษอย่างไรให้ประโยชน์อย่างไรควรจะปฏิบัติต่อมันอย่างไรขั้นแรกก็ปฏิบัติดูวิจัยวิจารณ์ได้ผลอย่างไรก็ปฏิบัติดูมันก็แสดงออกมาชัดเจนว่าเป็นอย่างนี้นี่ต่อเมื่อมาถึงขนาดนี้แล้วนี่จึงจะเรียกว่าศึกษาเห็นแจ้งชัดเจนถูกต้องในตัวเองโดยตัวเองแล้วก็เพื่อประโยชน์แก่ตนเองมันเป็นผลสุดท้ายของการปฏิบัติดูแล้วผ่านไปแล้วด้วยการปฏิบัติเนี่ยจึงจะมีผลเป็นการศึกษาขอให้จำคำเหล่านี้ไว้ดีๆนะดูเห็นแล้วรู้จักแล้ววิจัยวิจารณ์ให้เข้าใจกันอย่างแจ่มแจ้งมีเหตุผลที่จะเชื่อถือนี่เรียกว่าวิจัยวิจารณ์ไปนะโอ้นี่แน่มีประโยชน์อย่างนี้ลองปฏิบัติดูแล้วมันก็ได้ผลอย่างนั้นจริงๆการศึกษาสำเร็จสูงสุดเมื่อมีการลองปฏิบัติดูแล้วมันได้ผลอย่างนั้นจริงๆได้ผลอย่างนั้นจริงๆนี่คือการศึกษาในห้องเรียนในชั้นเรียนของนักเรียนเป็นอย่างนี้หรือเปล่านักเรียนโดยเฉพาะชั้นประถมชั้นมัธยมนี่ไม่ปรากฏว่าทำกันถึงอย่างนี้แม้ในการศึกษาชั้นอุดมชั้นมหาวิทยาลัยก็ยังมีน้อยมากที่จะทำกันถึงครบถ้วนบริบูรณ์อย่างนี้ก็มีหลักสูตรให้ทำสั้นๆลวกๆไปเป็นอย่างอื่นประสอบไล่ได้ก็แล้วไปได้รับประกาศปฏิบัติออกไปทำมาหากินนี่จึงขอฝากไว้ต่อไปในอนาคตว่ายังมีการศึกษาที่จะต้องศึกษาอีกขั้นหนึ่งอีกขั้นตอนหนึ่งคือการศึกษาชีวิตให้ชีวิตเป็นการศึกษาตลอดไปชีวิตเป็นการศึกษาตลอดไปแม้ตัวการงานที่เรากำลังกระทำก็ต้องศึกษามันอีกให้รู้จักมันให้ดี
แม้ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการงานก็ยังต้องศึกษามันอีกอย่าให้มันผิดพลาดเป็นภัยเป็นอันตรายเกิดขึ้นมานี่เรียกว่าจะต้องศึกษาให้ตัวชีวิตมิใช่สักว่าเรียนเรียนท่องท่องบนบนจดไว้ในสมุดตอบคำถามได้แล้วเป็นการศึกษาคอยครบถ้วนอย่างว่าดูเห็นรู้จักในใจวิจารณ์ประพฤติแล้วพิสูจน์ทดลองพิสูจน์ทดลองว่าจริงอย่างนั้นก็สามารถป้องกันอันตรายแล้วก็นำมาซึ่งประโยชน์การดำเนินชีวิตนั้นมันก็ถูกต้องการศึกษานี่เพื่อสิ่งที่เรียกว่าชีวิตโดยตรงก็ได้คือชีวิตมันจะได้ดำเนินไปอย่างถูกต้องนี่เพื่ออุปกรณ์แห่งชีวิตก็ได้คือสิ่งที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องแวดล้อมประกอบแก่ชีวิตนี่ก็ต้องถูกต้องถ้าอุปกรณ์ชีวิตถูกต้องไอ้ชีวิตมันก็ถูกต้องได้เองได้ง่ายเองต้องให้ถูกต้องทั้งตัวชีวิตนี่เป็นสิ่งที่เป็นอุปกรณ์แก่ชีวิตชีวิตนี่มันเป็นสิ่งที่ตั้งเป็นรากฐานของสิ่งทั้งปวงเพราะมีตัวชีวิตมันก็มีสิ่งต่างๆหลายๆอย่างตั้งอยู่บนชีวิตชีวิตก็เป็นรากฐานรองรับสิ่งทั้งปวงเหมือนกับแผ่นดินเป็นที่ตั้งที่รองรับแห่งสิ่งทั้งปวงนั่นมันเป็นภายนอกที่เป็นภายในก็ไอ้ตัวชีวิตอะไรอะไรก็จะตั้งลงไปบนสิ่งที่เรียกว่าชีวิตเป็นที่รองรับเป็นรากฐานเป็นที่รองรับแล้วก็เป็นที่รวบรวมแห่งสิ่งทั้งปวงก็เป็นที่ได้รับผลเสวยผลรู้รสของผลที่ดีที่มันจะเกิดแก่ไอ้ชีวิตนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องเป็นไปอย่างถูกต้องความถูกต้องของสิ่งเหล่านี้เรียกว่าธรรมะดังนั้นธรรมะมันจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นแก่ชีวิตธรรมะคือสิ่งที่สมควรศึกษาต้องศึกษาเมื่อปฏิบัติต่อธรรมะให้ถูกต้องแล้วก็จะอะไรจะรองรับชีวิตอย่างถูกต้องจะให้อำนวยประโยชน์ให้เกิดแก่ชีวิตอย่างถูกต้องนี่คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะธรรมะเอาทีนี้มาพูดกันถึงคำว่าธรรมะธรรมะกันบ้างคำนี้ยังรู้จักกันน้อยเกินไปถ้าเล่าเรียนศึกษากันมาแต่อย่างชนิดในโรงเรียนเพราะครูโดยทั่วไปก็มักจะสอนแต่เพียงว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าน่าสงสารที่สุดแต่ที่การที่พูดกันอย่างนี้เขาหารู้ไม่ว่าท่านในอินเดียในประเทศอินเดียนั่นคำสอนของศาสนาไหนก็เรียกธรรมะทั้งนั้นเลยของสิ่งศาสนาที่ตรงกันข้ามกับพุทธศาสนาก็เรียกธรรมะธรรมะของศาสนานั้นธรรมะของศาสนานั้นของศาสดาสี่นั้นไม่เฉพาะของพระพุทธเจ้าเพราะคำว่าธรรมะธรรมะนี่มันไม่ใช่คำสั่งสอนคำสั่งสอนมันมีคำอื่นเช่นคำว่าศาสนาเทศนานี่มันเรียกคำสั่งสอนไอ้ธรรมะธรรมะนี่มันหมายถึงหน้าที่ในจำกัดระบุเจาะจงลงไปมันหมายถึงหน้าที่แต่ถ้าว่าโดยสิ้นเชิงแล้วมันหมายถึงทุกสิ่งไม่มีอะไรที่ไม่เรียกว่าธรรมะมันหมายถึงทุกสิ่งแต่เราเลือกเอามาเฉพาะสิ่งที่เราควรรู้จักหรือต้องรู้จักหรือต้องจัดการให้สำเร็จประโยชน์ให้ลุล่วงลงไป
รรมะคือทุกสิ่งทุกสิ่งนี่หมายความว่าอย่างไรเมื่อเราพูดว่าทุกสิ่งความหมายที่หนึ่งก็หมายถึงธรรมชาติตัวธรรมชาติทั้งหลายที่มีอยู่ในจักรวาลนี้เป็นดินน้ำลมไฟเป็นอากาศเป็นวิญญาณเป็นชีวิตหรือไม่ใช่ชีวิตบรรดาสิ่งที่ปรากฏอยู่ในโลกทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติไอ้ตัวธรรมชาตินี่ก็เรียกว่าธรรมะที่นี่ยังมีกฎตัวกฎของธรรมชาติมันก็ประจำอยู่ในตัวธรรมชาตินี่เป็นสิ่งที่สองเรียกว่ากฎของธรรมชาติที่ประจำอยู่ในตัวธรรมชาติไอ้กฎธรรมชาติทั้งหมดนี่ก็เรียกว่าธรรมะและที่สามคือมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต้องปฏิบัตินะให้ถูกตามกฎของธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นมันตายลองปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกตามกฎของธรรมชาติมันก็ตายดังนั้นจึงต้องมีหน้าที่ที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเป็นความหมายที่สามนี่ก็มีความหมายที่สี่อันสุดท้ายว่ามีผลที่ได้รับจากหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ได้รับผลจากหน้าที่และแต่ว่าปฏิบัติผิดปฏิบัติถูกปฏิบัติสูงปฏิบัติต่ำปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่ผลทั้งหลายที่เกิดจากหน้าที่นี้ก็เรียกว่าธรรมะถ้าลองคำนวณดูมันมีอะไรเหลือมันไม่มีอะไรเหลือธรรมชาติทั้งปวงกฎของธรรมชาติทั้งปวงหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติทั้งปวงแล้วผลที่เกิดมาจากหน้าที่เมื่อปัญญานี้ก็หมดไม่ยกเว้นอะไรแล้วเราเรียกกันสั้นๆตามภาษาบาลีที่เรียกมาแต่เดิมว่าธรรมะแปลเป็นภาษาไทยก็ไม่ได้มันไม่ครบความหมายแปลเป็นภาษาต่างประเทศเป็นภาษาฝรั่งอังกฤษแล้วก็แปลไม่ได้แปลแล้วมันไม่ครบมันไม่หมดตามความหมายเปลี่ยนแปลได้ทุกอย่างแล้วมันก็ยังไม่หมดครั้งหนึ่งปรากฏว่ามีผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษได้คำแปลมาประมาณ38คำแล้วก็ยังไม่หมดความหมายของคำว่าธรรมะเลยยอมแพ้ไม่แปลไม่อาจจะแปลก็ต้องใช้คำเดิมว่าธรรมะคำว่าธรรมะมันจึงเข้าไปอยู่ในประธานุกรมหรือคำสำหรับใช้พูดของภาษาทุกภาษาแหละเดี๋ยวนี้ทุกภาษาเพราะมันแปลไม่ได้ภาษาจีนก็อวดดีที่จะแปลอย่างนี้ก็มันก็ไม่ได้มันก็แปลมันก็ใช้ไม่ได้มันไม่ครบมันไม่หมดก็เรียกธรรมะมันธรรมะคือทุกสิ่งเป็นอย่างนี้และจัดได้เป็น4หมวด4ความหมายธรรมชาติหน้าที่ของธรรมชาติกฎของธรรมชาติหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติและผลที่จะได้รับแล้วคุณก็ลองคิดดูเองว่าความหมายไหนสำคัญใน4ความหมายนี้ความหมายไหนสำคัญเดี๋ยวก็จะเห็นได้เองโอ้ความหมายที่3หน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินั่นแหละจะต้องรู้ถ้าไม่รู้ก็ทำไม่ถูกตามกฎมันก็ตายไม่ถูกตามกฎของธรรมชาติมันก็ต้องตายคนก็ต้องตายสัตว์ก็ต้องตายต้นไม้ต้นไม้ก็ต้องตายทำหน้าที่ไม่ถูกต้องในคนคนหนึ่งแขนขามือตีนตับไตไส้พุงทำหน้าที่ไม่ถูกต้องมันก็คือตายแต่ละเซนละเซนในชีวิตทั้งหมดทำหน้าที่ไม่ถูกต้องมันก็ตายวูบเดียวไม่เห็นได้ว่าไอ้ชีวิตนี้มันอยู่ด้วยความถูกต้องของธรรมะคือมีหน้าที่อันถูกต้องจะมีหน้าที่ถูกต้องก็ต้องรู้กฎของธรรมชาติจะรู้กฎของธรรมชาติก็ต้องรู้จักตัวธรรมชาติ
เมื่อศึกษาธรรมะโดยสิ้นเชิงกว้างมันก็กว้างรู้ตัวธรรมชาติตัวกฎธรรมชาติตัวหน้าที่ตามกฎธรรมชาติและผลที่ได้รับจากหน้าที่ถ้าอย่างนี้แล้วก็หมดมันมากเกินไปไม่จำเป็นเอาที่สำคัญที่สุดก็ความหมายที่สามหน้าที่หน้าที่หน้าที่ธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะปฏิบัติธรรมะคือปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่คือปฏิบัติธรรมะปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องแล้วมันรอดไม่ตายแล้วมันเจริญงอกงามขึ้นไปจึงขอร้องให้สนใจจดจำไว้เป็นพิเศษว่าธรรมะคือหน้าที่ธรรมะที่เราจะต้องรู้จะต้องเกี่ยวข้องจะต้องมีนั่นคือหน้าที่ปฏิบัติธรรมะคือปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ก็คือปฏิบัติธรรมะท่านทั้งหลายมาศึกษาธรรมะก็คือมาศึกษาเรื่องหน้าที่แต่ว่ามันกว้างขวางมันเป็นหน้าที่ตั้งแต่ต้นจนปลายหน้าที่ตั้งแต่ออกมาจากท้องมารดาจนกว่าจะไปเข้าโรงนี่หน้าที่เหล่านี้จะต้องถูกต้องธรรมะหมายถึงทุกสิ่งจะแบ่งเป็นสี่ความหมายความหมายที่สามมันสำคัญที่สุดความหมายที่สำคัญที่สุดคือความหมายที่สามอ้าวทีนี้เราจะเอาความหมายที่สามคือหน้าที่นะมาวินิจฉัยพิจารณากันอย่างละเอียดต่อไปหน้าที่ที่สามคือการปฏิบัติก็ไล่ไปตามลำดับว่าปฏิบัติยังไงปฏิบัติยังไงปฏิบัติให้มันถูกต้องอันที่หนึ่งแล้วก็ถามต่อไปว่าถูกต้องต่ออะไรก็ถูกต้องต่อความรอดรอดคือไม่ตายรอดไม่มีปัญหาก็รอดทางไหนก็รอดทั้งทางกายและทางจิตใจมันรวมทางวัตถุสิ่งของเข้าไปด้วยอยู่ที่กายที่กายไอ้วัตถุมันรวมอยู่ที่กายมันถูกต้องทางกายก็คือรวมทางวัตถุด้วยแล้วก็ทางจิตใจทางตัวจิตใจเองและก็คุณภาพของจิตใจคือสติปัญญานี่เรียกว่ารอดทั้งทางกายและรอดทั้งทางจิตทางกายก็ไม่ตายทางจิตก็ไม่เป็นทุกข์รอดแต่ทางกายจิตเป็นทุกข์นี่จะมีประโยชน์อะไรมันก็ตกนรกทั้งเป็นลองรอดแต่ทางกายอย่างเดียวจิตไม่รอดมันตกนรกทั้งเป็นตายจะดีกว่าจึงต้องรอดทั้งทางกายและทางใจทางจิตแล้วรอดเท่าไหร่รอดเท่าไหร่ถามแปลว่ารอดทุกขั้นตอนแห่งชีวิตทุกขั้นตอนแห่งชีวิตถ้าเอาปัจจุบันนี้เป็นหลักเฉพาะคนก็ว่ารอดตั้งแต่เกิดมาจนเข้าโรงขั้นตอนที่เป็นเด็กทารกเป็นเด็กโตเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นพ่อบ้านแม่เรือนเป็นคนแก่คนเฒ่าเป็นคนชราเข้าโรงไปทุกขั้นตอนแห่งชีวิตเท่าการงานเป็นหลักก็ทุกการงานทุกขั้นตอนแห่งชีวิตถ้าเอายุคเป็นหลักก็ทุกตลอดเวลาแล้วมีความหมายไกลกว้างไปกว่านั้นว่าทุกยุคทุกสมัยยุคที่แรกมีโลกนี้แรกมีคนมีแต่คนป่าก็ต้องถูกต้องคนป่าวิวัฒนาการมาเป็นคนที่เจริญแล้วทุกยุคทุกสมัยก็ต้องถูกต้องเราถูกต้องทุกยุคทุกสมัยนับตั้งแต่คนป่ามาจนเป็นคนที่เจริญแล้วนั่นถูกต้องทุกขั้นตอนแห่งชีวิตนี่มีขอบเขตเท่าไรต่อไปโอ้ทั้งตนเองและผู้อื่นโว้ยทั้งตัวเองด้วยและทั้งผู้อื่นด้วยนี่ก็เพราะว่าไม่มีใครอาจจะอยู่ในโลกคนเดียวได้แม้เขาจะยกโลกทั้งโลกเนี่ยให้เราคนเดียวอยู่คนเดียวเนี่ยเราก็ตายนั่นแหละเราก็อยู่ไม่ได้แล้วอย่าอวดดีไปมันอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้มันต้องอยู่อย่างครบถ้วนต้องสิ่งที่ต้องมาช่วยเหลือกันประกอบกันต้องมีเพื่อนมนุษย์ต
้องมีเพื่อนสัตว์เดรัจฉานต้องมีต้นไม้ต้นลายเป็นเพื่อนเหมือนกับเกิดแก่เจ็บตายมีครบถ้วนอย่างนี้มันจึงจะอยู่ได้ทบทวนอีกทีทบทวนอีกทีคอยระวังเมื่อถามว่าธรรมะที่ต้องปฏิบัติหรือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติที่เรียกว่าธรรมะนั้นมีบทนิยามจำกัดความว่าอย่างไร definition ว่าอย่างไรคอยฟังแล้วก็จำให้แม่นยำธรรมะคือระบบปฏิบัติคำแรกระบบปฏิบัติทำไมใช้คำว่าระบบเพราะมันปฏิบัติหลายอย่างรวมกันปฏิบัติอย่างเดียวไม่สำเร็จประโยชน์ปฏิบัติครบถ้วนเป็นระบบเราก็เรียกว่าระบบปฏิบัติธรรมะคือระบบปฏิบัติคือสิ่งที่ท่านจะต้องปฏิบัติเป็นระบบขั้นที่สองการปฏิบัตินั้นต้องถูกต้องคำว่าถูกต้องนี่ถูกต้องตามหลักของธรรมะนะเราไม่เอาความถูกต้องบ้าบ้าบอบอเทียงกันหน้าดำหน้าแดงถูกต้องตามหลักของลอจิกบ้างถูกต้องตามหลักของฟิโลสอฟีบ้างไม่มีจุดจบเทียงกันไม่มีจุดจบไม่เอาถูกต้องตามแบบนั้นฉันไม่เอาถูกต้องตามแบบของธรรมะก็คือไม่เป็นโทษแก่ผู้ใดแต่เป็นประโยชน์แก่ทุกคนหรือทุกฝ่ายมันไม่ต้องทำร้ายผู้ใดแต่มันให้คุณแก่ทุกฝ่ายนี่เรียกว่าถูกต้องอย่าไปมัวพิสูจน์ทางลอจิกทางวิทย์ฟิโลสอฟีอยู่ในเสียเวลาเปล่าไม่รู้จักจบถูกต้องคือเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายในถูกต้องแก่อะไรโดยเฉพาะถูกต้องแก่ความรอดความรอดคำนี้สำคัญมากเป็นหัวใจของทุกศาสนาทุกศาสนาทุกศาสนามุ่งความรอดใช้คำรวมๆกันแม้จะภาษาจะต่างกันแต่ความหมายเหมือนกันเรียกว่าความรอดที่ใช้เป็นสากลก็ว่า salvation แปลว่าความรอดรอดอย่างพุทธก็ได้รอดอย่างคริสต์ก็ได้รอดก็แล้วกันมีวิธีอย่างไรก็ตามใจคุณเถอะแต่ถ้าเป็นความรอดแล้วก็ใช้ได้ต้องเป็นไปเพื่อความรอดรอดทางไหนทางกายคือทางวัตถุสิ่งของทางร่างกายก็ถูกต้องไม่มีปัญหาชีวิตก็ถูกต้องไม่มีปัญหามันก็รอดตายที่จิตใจมันอยู่ใต้อำนาจของความโง่ของกิเลสมันยังไม่ใช่ความรอดทางจิตใจมันต้องเป็นความรอดทางจิตใจรอดมาจากการบีบคั้นของกิเลสของความโง่นั่นอีกทีหนึ่งนี่เรียกว่าความรอดทางจิตใจถ้าจิตใจมันถูกผูกพันครอบงำอยู่ด้วยสิ่งใดก็ตามมันก็เรียกว่าไม่รอดรักสิ่งใดสิ่งนั้นแต่มันผูกพันให้มันติดอยู่ในจิตใจเกลียดสิ่งใดสิ่งนั้นแต่มันผูกพันไม่ใช่เฉพาะความรักเฉพาะแม้แต่ความเกลียดมันก็ผูกพันมันก็ติดคุกตารางของความรักความโกรธความเกลียดความกลัวอะไรต่างๆนานาที่พูดอย่างละเอียดที่สุดของพุทธศาสนาก็คือตัวกูตัวเองนั่นแหละเป็นเครื่องผูกพันหลงไหลผูกพันเป็นตัวกูเป็นของกูไอ้ตัวกูน่ะคือคุกตารางขังชีวิตใครชีวิตหลุดรอดออกมาจากคุกแห่งตัวกูอย่าไปบ้าตัวกูยึดถือตัวกูยึดถือของกูตัวกูของกูมันจะกลายเป็นคุกขังในชีวิตหมดความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูเป็นของธรรมชาติล้วนๆปฏิบัติให้ถูกต้องนี่รอดทางจิตทางกายรอดจากสิ่งที่จะทำให้ชีวิตนี้ต้องตายทางจิตรอดจากสิ่งที่จะทำให้ชีวิตนี้เป็นทุกข์นี่เรียกว่ารอดกันทั้งทางกายรอดกันทั้งทางจิตเอานี่ขอบเขต
เท่าไรก็ทุกขั้นตอนแห่งชีวิตไม่ใช่ไม่ว่าจะมีชีวิตระดับไหนก็รอดทุกขั้นตอนตั้งเป็นลูกเด็กๆออกมาจากท้องแม่จนเข้าโรงหรือว่าตั้งแต่มันเป็นลูกจ้างอาบเหงื่อต่างน้ำอยู่จนมันเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ทุกขั้นตอนมันต้องรอดมันจะในขณะที่ศึกษาเล่าเรียนหรือประกอบการงานหรือรวบรวมทรัพย์สินแล้วมันเป็นมหาเศรษฐีอยู่ก็ทุกขั้นตอนมันต้องมีธรรมะที่ถูกต้องถ้ามันจะไปเป็นเทวดาเป็นพรหมอะไรในนู่นเลยก็ต้องถูกต้องทุกขั้นตอนเหมือนกันนะนี่เรียกว่าทุกขั้นตอนแห่งชีวิตทุกรูปแบบทุกขั้นตอนแห่งชีวิตเดี๋ยวนี้เป็นอะไรเป็นนักเรียนก็ถูกต้องอย่างนักเรียนเดี๋ยวนี้เป็นนักศึกษาก็ถูกต้องอย่างนักศึกษาเดี๋ยวนี้เป็นผู้ประกอบการงานธุรกิจก็ต้องถูกต้องตามแบบของสิ่งนั้นนับตั้งแต่ยาจกคนขอทานก็ต้องมีความถูกต้องเป็นชาวนาชาวสวนทำงานอยู่กลางแดดก็ต้องถูกต้องเป็นพ่อค้าก็ต้องถูกต้องเป็นข้าราชการก็ต้องถูกต้องเป็นศิลปินก็ถูกต้องเป็นล้วนจะมีความถูกต้องตามแบบของตนของตนจึงจะเรียกว่าทุกขั้นตอนคือทุกรูปแบบแห่งการดำรงชีวิตที่มันจะต้องผ่านไปผ่านไปที่มันจะต้องผ่านไปนี่เรียกว่าทุกขั้นตอนแห่งชีวิตอ้าวก็ที่มันสุดท้ายว่าทั้งตนเองและผู้อื่นอย่างที่พูดมาแล้วเราไม่อาจจะมีชีวิตลำพังผู้เดียวได้ต้องรวมกันการที่จะมารวมกันได้เป็นหมู่คณะที่ดีต้องมีธรรมะที่จะมารวมกันเป็นหมู่เป็นคณะเป็นสังคมมนุษย์ที่ถูกต้องต้องมีธรรมะไม่ใช่นั้นมันรวมกันไม่ได้มันจะกัดกันเนี่ยขออภัยท่านพูดคำหยาบคายดีกว่าทุกตัวมันมีความเห็นแก่ตัวมีความเห็นแก่ตัวตัวกูตัวกูของกูมันก็กัดกันเพราะความเห็นแก่ตัวนะเดี๋ยวนี้มันกำลังกัดกันทั้งโลกกับคุณดูเพราะมันมีความเห็นแก่ตัวมันไม่ถูกต้องคนจนก็เห็นแก่ตัวคนรวยก็เห็นแก่ตัวมันก็ต่อสู้กันและขัดกันลูกจ้างก็เห็นแก่ตัวนายจ้างก็เห็นแก่ตัวมันก็ต้องกัดกันนายทุนก็เห็นแก่ตัวชนกรรมาชีพก็เห็นแก่ตัวมันก็ต้องกัดกันด้วยดีประชาชนราษฎรทั้งหลายก็เห็นแก่ตัวนะแล้วมันก็เลือกผู้แทนด้วยความเห็นแก่ตัวเพราะว่าผู้แทนมันจ้างให้เลือกมันก็ได้คนเห็นแก่ตัวไปเป็นสมาชิกรัฐสภาแล้วคนเหล่านี้ไปเป็นรัฐบาลมันก็ต้องเป็นรัฐบาลที่เห็นแก่ตัวนี่แล้วคุณไปดูเองมันจะเกิดผลอะไรขึ้นมานี่โลกมันกำลังเลวร้ายอยู่ด้วยความเห็นแก่ตัวขอให้จำไว้ว่าความเลวร้ายคือความเป็นทุกข์หรือปัญหาใดๆกี่ร้อยอย่างกี่พันอย่างหมื่นอย่างแสนอย่างล้านอย่างมาจากจุดที่เป็นต้นเหตุอันเดียวคือความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวนั่นแหละไปดูเองเธอจะเห็นว่าปัญหาทั้งหมดมาจากความเห็นแก่ตัวนี่การศึกษามันไม่ถูกต้องมันศึกษาแต่เพียงฉลาดฉลาดฉลาดแล้วก็ไม่กำจัดความเห็นแก่ตัวก็สบายเลยไอ้คนศึกษาฉลาดแล้วเอาความเห็นฉลาดเอาความฉลาดไปส่งเสริมความเห็นแก่ตัวมันเห็นแก่ตัวลึกโกงลึกแก้ปัญหาไม่หวาดไหวขอร้องแม้ยังไม่เชื่อก็ขอร้องให้เอาไปคิดไปนึกไปศึกษาไปใคร่ครวญว่าปัญหาทั้งกี่อย่างล้านอย่างมันก็มาจากสิ่งเดียวคือความเห็นแก่ตัวสิ่งนี้มนุษย์ไม่ศึกษาเพราะมนุษย์มีความเห็นแก่ตัวมันเข้าข้างความเห็นแก่ตัวมันไม่ศึกษาเพื่อจะกำจัดความเห็นแก่ตัวแต่มันจะศึกษาให้ฉลาดเพื่อเห็นแก่ตัวต่อไปเสียอีกแล้วปัญหาก็เต็มโลกเต็มโลกคนเห็นแก่ตัวจะขี้เกียจคือไม่ต้องทำงานไม่อยากทำงานแต่จะรับประโยชน์เด็กคนไหนที่มัน
เห็นแก่ตัวมันจะไม่ทำงานมันจะปล่อยผู้อื่นทำงานแล้วมันปล่อยรับประโยชน์นี่คนเห็นแก่ตัวมันจะขี้เกียจคนเห็นแก่ตัวมันจะเอาเปรียบมันจะเอาเปรียบในการกินการใช้การเป็นการอยู่คนเห็นแก่ตัวมันเอาเปรียบถ้าคนเห็นแก่ตัวมันไม่สามัคคีที่จะเรียกร้องมาช่วยกันเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาตินะคนเห็นแก่ตัวมันไม่ทำมันไม่ทำมันไม่สามัคคีแต่มันจะคอยเอาประโยชน์เมื่อ50ปีได้ละอาตมาทำถนนจากจุดตำบลนวลมาสู่วัดนี้ไม่มีถนนเส้นนี้ต้องเดินมาบนหัวคันนาแล้วก็ขอที่ดินเขาเพื่อสร้างถนนเดินมาอันนี้ประมาณสักกิโลครึ่งก็ขอร้องประชาชนเหล่านี้ไปช่วยกันสร้างถนนก็ประชาชนส่วนใหญ่ก็ไปช่วยกันสร้างถนนอาตมาก็ไปดูแต่ก็มีคนบางคนน่าจะไม่กี่คนว่าเออมึงทำกูเดินเองมึงทำถนนแล้วกูเป็นผู้เดินเองนี่มันก็มีความเห็นแก่ตัวมีผู้เห็นแก่ตัวอย่างนี้เหมือนกันแม้ในเรื่องของประเทศชาติที่เป็นส่วนรวมมันก็มีอย่างนี้เขาเห็นแก่ตัวเขาจะกอบโกยประโยชน์ท่าเดียวแล้วเขาก็ไม่ดูอะไรเขาก็ทำตามความพอใจของเขามันก็เกิดมลภาวะเต็มไปทั้งโลกมลภาวะทั้งหลายเกิดมาจากผู้เห็นแก่ตัวไม่ว่ามลภาวะชนิดไหนคุณไปศึกษาเองคุณรู้ดีกว่าธรรมะซะอีกว่ามลภาวะมีอะไรกี่อย่างมันมาจากความเห็นแก่ตัวมันจึงเกิดขึ้นไอ้คนกรุงเทพเนี่ยเห็นแก่ตัวไปดูตัวอย่างไอ้คนกรุงเทพเนี่ยมันเห็นแก่ตัวยุงมันจึงครองกรุงเทพยุงมันจึงครองกรุงเทพถ้าคนกรุงเทพไม่เห็นแก่ตัวช่วยกันคนละไม้คนละมือครึ่งไม้ครึ่งมือเสี้ยวไม้เสี้ยวมือไม่เห็นแก่ตัวยุงไม่มีอยุงอยู่ไม่ได้ยุงไม่ครองกรุงเทพอีกต่อไปนี่เพราะว่ามันเห็นแก่ตัวยุงเลยครองกรุงเทพคนเห็นแก่ตัวทำลายธรรมชาติทำลายธรรมชาติทุกอย่างทุกประการทำลายธรรมชาติคนเห็นแก่ตัวนั่นแหละไปโง่หลงยาเสพติดคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ความโง่นไปทำให้เกิดโรคบ้าบ้าบอบอโรคแปลกๆใหม่ๆโรคเอดโรคแอดแล้วก็ไม่รู้มาจากคนเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวมันก็เรียนทางลัดไม่ทำงานล้นจี้ขโมยเอาตามพอใจแล้วก็รวยทางลัดอันธพาลเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกอันธพาลขนาดใหญ่มันก็หาเมืองขึ้นนะประเทศที่มีอำนาจก็จะหาเมืองขึ้นตามความเห็นแก่ตัวนี่อันธพาลขนาดโลกระดับโลกคนเห็นแก่ตัวมันทำอย่างนี้นั่นมันก็มีความไม่สงบไม่สงบไม่สงบแต่ข้อนี้มันซ่อนเร้นมากนะซ่อนเร้นมากความเห็นแก่ตัวซ่อนเร้นลึกลับมองไม่ค่อยจะเห็นเอาตัวอย่างง่ายๆที่ว่าที่รถแก๊สระเบิดจะตายกันกว่าร้อยเนี่ยมันอะไรจุดตั้งต้นอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ความเห็นแก่ตัวของเจ้าของรถรู้อยู่ว่ารถนี่ไม่ถูกต้องไม่ควรนำออกวิ่งมันก็เอามาออกวิ่งหากำไรนี่ความเห็นแก่ตัวทำให้รถที่ไม่ควรออกวิ่งมาวิ่งที่คนขับรถสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างก็เห็นแก่ตัวไม่ระมัดระวังต้องการจะเอาเปรียบอย่างยิ่งก็ได้ชนกันเพราะความเห็นแก่ตัวของคนสองขับรถสองคนนั้นแล้วก็มีผลอย่างระเบิดตายกันอย่างไม่ควรจะมีไม่ควรจะเป็นเหตุการณ์เลวร้ายใดๆไม่ว่าที่ไหนไม่ว่าอย่างไรมาจากความเห็นแก่ตัวนักศึกษาอะไรก็ไม่รู้ไปทำเรือคว่ำตายกันไปหลายสิบคนคงไม่มีใครมองว่าเพราะความเห็นแก่ตัวแต่ความจริงมันเป็นเพราะความเห็นแก่ตัวนำให้อยากไปเที่ยวทะเลแล้วความเห็นแก่ตัวมากมากมากจนไม่ดูเรือนี่สมควรหรือไม่สมควรมันเห็นแก่ตัวเห็นแก่ความสนุกสนานตะพืชจนไม่ดูเรือนี่สมควรหรือไม่สมควรกันไปนั่งบนเรือแล้วความเห็นแก่ตัวทำให้กระโดดโลดเต้นโดยไม่ดูว่าเรือมันจะทนไม่ได้แล้วเรือมันก็เลยทำลายน้องจริงๆเพราะความโง่และความเห็นแก่ตัว
ของนักศึกษาเหล่านั้นมันจึงได้ตายไปตั้งหลายสิบคนผีมันก็บอกว่าสมน้ำหน้าสมน้ำหน้าผีมันจะว่าอย่างนั้นนี่คือความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวมันไม่มีอะไรที่จะมาจากความไม่เห็นแก่ตัวมันมาจากความเห็นแก่ตัวเป็นปัญหาสงครามที่กำลังคุกคามจะตั้งข้าวขึ้นมานี่ก็เพราะความเห็นแก่ตัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายหรือไม่ตามมากตามน้อยตามสัดตามส่วนมันมีความเห็นแก่ตัวถ้าไม่มีความเห็นแก่ตัวแล้วมันอะไรกัดกันไม่ได้มันกัดกันไม่ได้คือมันเบียดเบียนกันไม่ได้คนอันธพาลจึงง่ายที่จะเบียดเบียนเอาเปรียบเบียดเบียนเบียดเบียนเอาเปรียบเป็นอันธพาลจนไม่มีคุกตารางจะใส่อยู่แล้วนะรัฐบาลไม่มีงบประมาณจะสร้างคุกสร้างตารางเพิ่มนะรัฐบาลไม่มีคุกตารางที่จะเพิ่มตำรวจนะรัฐบาลไม่มีงบประมาณพอจะเพิ่มผู้พิพากษาตุลาการศาลสถิตยุติธรรมนั่นจนต้องหาทางออกอย่างอื่นหาทางออกอย่างอื่นเพราะมันมากนักแต่รัฐบาลไม่มีงบประมาณพอที่จะสร้างโรงพยาบาลบ้าให้พอกับคนบ้าที่มันมากขึ้นทุกทีมากขึ้นทุกทีที่เมืองนอกเมืองนามหาประเทศนั่นมาถามเขามันบ้ามากขึ้นทุกทีเหมือนกันเขาพูดตามเป็นจริงประเทศมหาอำนาจที่เจริญอย่างยิ่งมันมีคนบ้าเพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อนมากผิดสัดส่วนเกินสัดส่วนแปลว่าในโลกนี้มีคนบ้าเพิ่มมากขึ้นมีคนฆ่าตัวตายมากขึ้นมีคนทำแท้งมากขึ้นนี่ล้วนแต่เป็นปัญหาเลยเพราะความเห็นแก่ตัวเราจะต้องไม่มีความเห็นแก่ตัวจึงจะอยู่กันอย่างสังคมที่สะอาดสังคมที่สงบเย็นและเป็นสุขดังนั้นเราจะต้องนึกถึงผู้อื่นด้วยจะต้องนึกถึงผู้อื่นด้วยพอเราไม่นึกถึงผู้อื่นแล้วความเห็นแก่ตัวก็เกิดขึ้นแล้วมาทำความเลวร้ายอย่างที่ว่ามาแล้วพรรณนาไม่ไหวแล้วนั่งพรรณนาโทษของความเห็นแก่ตัวกันสักปีก็ไม่หมดมันอย่างนี้จริงๆเราไม่มีการศึกษาเพื่อกำจัดความเห็นแก่ตัวมีแต่ให้ฉลาดฉลาดเพื่อไปเป็นบริวารของความเห็นแก่ตัวสังคมก็ต้องการความฉลาดไปใช้ทางเศรษฐกิจใช้ทางการเมืองใช้ทางไอ้เรื่องที่จะเพิ่มกิเลสตัณหาดังนั้นโลกนี้ก็มีแต่ความยุ่งยากลำบากมากขึ้นเพราะไม่มีใครเห็นแก่ผู้อื่นไม่มีใครเห็นแก่ผู้อื่นเอาละเป็นอันว่าเราจะต้องทำประโยชน์อันนี้ให้เกิดขึ้นสำเร็จประโยชน์ทั้งตนเองและผู้อื่นเรียกว่าประโยชน์ทั้งสองฝ่ายถ้าเราก็จะได้อยู่กันเป็นผาสุกสรุปย่อยๆทีว่าเอาธรรมะคือระบบปฏิบัติระบบปฏิบัติที่ถูกต้องที่ถูกต้องที่ถูกต้องจะแก่ความรอดแก่ความรอดทั้งทางกายและทางจิตทุกขั้นตอนแห่งชีวิตทุกขั้นตอนแห่งชีวิตทุกขั้นตอนแห่งชีวิตทั้งเพื่อตนเองและผู้อื่นนี่หมดความหมายของคำว่าธรรมะในความหมายที่สามที่เรียกว่าหน้าที่ถูกต้องศาสดาทั้งหลายก็สอนเรื่องหน้าที่นี่ทั้งนั้นแต่เขามีความเห็นต่างกันจึงสอนต่างกันพระพุทธศาสนา ก็มีระบบของพุทธศาสนาสอนอย่างนี้อย่างที่คุณกำลังมาศึกษาเนี่ยถูกต้องตามหลักของพุทธศาสนาแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาเรียกว่าความถูกต้องให้มีความถูกต้องแล้วดำรงมั่นคงอยู่ในความถูกต้องมีคำที่ไม่เคยได้ยินและควรจะได้ยินกันเสียบ้างคือคำว่าอะตัมมะยะตาไม่เคยได้ยินใช่ไหมอะตัมมะยะตาอะตัมมะยะตาอะตัมมะยะตาความคงที่อยู่ในความถูกต้อง
จนเหตุปัจจัยใดๆมาดึงเอาตัวไปไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้กระทำไม่ได้ความไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยใดๆทั้งสิ้นแหละแต่คงที่อยู่ในความถูกต้องแล้วมันจะมีปัญหาอะไรมันเจริญอยู่ในความถูกต้องไปจนถึงที่สุดก็เป็นพระอรหันต์เมื่อถูกต้องถึงที่สุดคงที่อยู่ในความถูกต้องก็เป็นพระอรหันต์เรียกว่าอัตตมโยคือพระอรหันต์เพราะมีอัตตมยตาคือความถูกต้องคงที่อยู่ในความถูกต้องมันแข็งก๊กอยู่ในความถูกต้องมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้นั่นแหละคืออัตตมยตาแข็งคือว่ามันสามารถที่ว่าจะทนอยู่ได้ไม่มีอะไรมากระทำกับมันได้มั้ยในทางวัตถุเราเรียกว่าเพชรแข็งกว่าอะไรๆตัดสิ่งต่างๆได้แต่นี่มันแข็งกว่านั้นเพราะมันแข็งทางจิตแข็งทางวิญญาณทางจิตใจมันแข็งยิ่งกว่าเพชรมันจึงคงที่อยู่ในความถูกต้องได้เพราะมันแข็งธรรมะสูงสุดธรรมะที่ถูกต้องนี่จะแข็งอย่างนี้มีความถูกต้องยิ่งขึ้นถูกต้องยิ่งขึ้นคงที่อยู่ในความถูกต้องยิ่งขึ้นจนถูกต้องถึงที่สุดมันก็จบเรื่องกันจิตไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งที่เข้ามาปรุงแต่งเหตุปัจจัยเข้ามาปรุงแต่งให้เปลี่ยนแปลงให้มันเป็นไปไม่ได้เพราะมันคงที่อยู่ในความถูกต้องเสียแล้วคงที่ยิ่งกว่าภูเขาใหญ่หลวงในโลกมีภูเขาหิมาลัยใหญ่หลวงในทวีปเอเชียมีภูเขาอัลป์ใหญ่หลวงในทวีปยุโรปมีทิวเขาร็อกกี้ใหญ่หลวงในอเมริกาคุณลองคำนวณดูมันใหญ่หลวงเท่าไรแต่แล้วภูเขาอันใหญ่หลวงนี่มันก็ยังเปลี่ยนแปลงหวั่นไหวไปตามเหตุปัจจัยถ้าโลกมันไหวแผ่นดินมันไหวภูเขาก็หวั่นไหวแม้มันจะใหญ่โตมหึมาขนาดนั้นมันก็ยังหวั่นไหวเดี๋ยวนี้มีความเข้มแข็งยิ่งกว่าภูเขาคือว่าอะไรจะหวั่นไหวไปตามอย่างไรก็ตามจิตนี่ไม่หวั่นไหวจิตนี่คงที่อยู่ในความถูกต้องแข็งก๊กอยู่ในความถูกต้องมันไม่ยากที่จะมีแต่ถ้ามันมีแล้วมันก็น่าเลื่อมใสผู้หญิงสาวสวยคนหนึ่งสวยที่สุดแต่มันมีความแข็งก๊กคงที่อยู่ในความถูกต้องให้ชายหนุ่มเจ้าชู้รูปงามมาเป็นผูงก็เกี่ยวมันไม่ได้เอาตัวมันไปไม่ได้เนี่ยหญิงสาวคนนี้มันมีอัตตมยตาหรือว่าชายหนุ่มคนหนึ่งมีความสวยงามมีความสมบูรณ์ถูกอะไรทุกๆอย่างน่ารักน่าปรารถนาแต่มันมีอัตตมยตามันคงที่อยู่ในความถูกต้องให้นางงามจักรวาลนางฟ้าได้มาเป็นผูงก็ลากหัวมันไปไม่ได้นะเพราะว่าชายหนุ่มคนนี้มันมีอัตตมยตามันคงที่แข็งก๊กอยู่ในความถูกต้องจงรู้จักธรรมะเถิดธรรมะนี่จะทำให้เกิดความคงที่อยู่ในความถูกต้องเพราะว่าตัวธรรมะเองมันก็เป็นความถูกต้องเมื่อมันรวมกำลังกันทั้งหมดแล้วมันเป็นความคงที่อยู่ในความถูกต้องก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะมันคงที่อยู่ในความถูกต้องปัญหามันจะเกิดในความถูกต้องไม่ได้ปัญหามันจะเกิดมาจากความผิดพลาดเสมอไปนี่สิ่งนี้ไม่เคยได้ยินก็ได้คือคำว่าอัตตมยตาความถูกต้องนี่ใช้ได้ทุกขั้นตอนแห่งชีวิตเรียกว่ามีประโยชน์ที่ต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตตั้งแต่ต้นจนปลายตั้งแต่กอถึงฮอตั้งแต่อัลฟาถึงโอเมก้าถ้าใช้ภาษาสากลของเขาภาษากรีกตั้งแต่กอถึงฮอของชีวิตคนเราจะต้องมีความถูกต้องมีความคงที่อยู่ในความถูกต้อง
ทีนี้มันก็มีปัญหาว่ามันจะมีได้อย่างไรมันจะมีได้อย่างไรอยู่ในท้องแม่ยังไม่มีอะไรรบกวนมันก็คงที่อยู่ได้พอคลอดมาจากท้องแม่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเริ่มทำงานพออะไรอร่อยถูกใจมันก็เฮ้ทางอร่อยคือทางบวกพอไม่อร่อยไม่ถูกใจมันก็เฮ้ในทางลบแล้วมันจะคงที่อยู่ในความคงที่อย่างไรได้เมื่อต้องเฮ้ไปเฮ้มาตามความเป็นบวกหรือตามความเป็นลบที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเด็กทารกน้อยๆ นั่นเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้ไม่มีความคงที่อยู่ได้ต่อเมื่อเขาได้ศึกษาจนขี้เกียจจะหัวเราะจะร้องไห้ต้องการความคงที่เหมือนนั้นมันจึงจะมีโดยสัญชาตญาณมันก็เป็นอย่างนั้นซะแล้วมันจะพอใจในทางบวกมันจะไม่พอใจในทางลบมันก็เคไปเคมาอยู่อย่างนี้จนโตก็เรียกว่าเราต้องเฮไปเฮมาเฮไปเฮมาคือเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวดีใจไม่ได้รับผลตามที่ต้องการก็เสียใจได้รับผลก็ดีใจสอบไล่ตกก็เสียใจสอบไล่ได้ก็ดีใจมีใจดีใจเสียใจเป็นบวกเป็นลบอยู่เสมอนี่คือความไม่คงที่เอาทีนี้มาดูกันให้ดีว่าไอ้เสียใจอ่ะเสียใจนะมันไม่ไหวถูกแล้วเสียไม่ไหวทนไม่ไหวไม่เอากับมันแต่ว่าความดีใจนั่นแหละด้วยดีเธอถ้าดีใจมากเกินดีใจมากเกินก็นอนไม่หลับก็กินข้าวไม่ลงถูกลอตเตอรี่รายใหญ่มานอนไม่หลับอยู่หลายวันไอ้ความดีใจก็ไม่ใช่ความสงบความดีใจก็ไม่ใช่ความสงบระงับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เป็นความสุขที่แท้จริงมันเป็นความเดือดคลั่งของไอ้ความรู้สึกไม่ใช่ความสงบดีใจก็ยุ่งไปตามแบบดีใจเสียใจก็ยุ่งไปตามแบบเสียใจไม่ทั้งสองอย่างไม่ดีใจไม่เสียใจเวลานั่นด้วยดีคงจะผ่านมาให้เห็นบางเวลาสักแวบหนึ่งเวลาไหนที่เราไม่รู้สึกดีใจเสียใจเวลานั้นสบายที่สุดพักผ่อนที่สุดเยือกเย็นที่สุดเป็นสุขแท้จริงที่สุดนี่เรียกว่าหมดปัญหาเรื่องดีใจเรื่องเสียใจคงที่อย่างนี้ก็เป็นพระอรหันต์หรือบรรลุนิพพานอยู่เนื้อความดีใจอยู่เนื้อความเสียใจคือไม่เป็นบวกไม่เป็นลบศาสนาทุกศาสนาที่สำคัญที่ดีที่เก่าแก่ก็สอนข้อนี้กันทั้งนั้นแต่คนมันมองข้ามไปอย่าไปหลงดีหลงชั่วมันจะยุ่งไม่ให้ยุ่งเพราะดีเพราะชั่วมันก็สงบมันก็สะอาดมันก็สว่างมันก็หลุดพ้นมันก็เป็นนิพพานนิพพานนี่แปลว่าเย็นเพราะไม่มีร้อนไม่ร้อนเพราะดีใจไม่ร้อนเพราะเสียใจนะก็จึงเป็นนิพพานไม่เป็นนรกไม่ร้อนเพราะนรกไม่เป็นสวรรค์ไม่เป็นบ้าเพราะสวรรค์เหนือนรกเหนือสวรรค์ไม่เป็นบ้าไม่หลงดีใจไม่หลงเสียใจนั่นจึงจะเป็นนิพพานยังอยู่ใกล้กี่มากน้อยคุณคำนวณเอาเองเพราะเดี๋ยวนี้เรายังพอใจจะดีใจจะหัวเราะจะหัวเราะบูชาบวกลงบวกอยู่เสมอแต่ว่าการศึกษาในทางพระพุทธศาสนานำไปสู่จุดยอดสุดโน้นนอกบวกนอกความเป็นบวกนอกความเป็นลบไม่มีดีใจไม่มีเสียใจไม่มีสุขไม่มีทุกข์อย่างที่คนธรรมดามีเรียกว่าเนื้อสุขเนื้อทุกข์เนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อทุกคู่ที่ทำให้เราหัวปั่นทุกคู่ที่ทำให้เราหัวปั่น
การได้การเสียการแพ้การชนะการกำไรการขาดทุนการได้เปรียบการเสียเปรียบทุกอย่างกระทั่งมีปัญหาทางเพศเรื่องเป็นหญิงเรื่องเป็นชายถ้าเนื้อความเป็นหญิงเนื้อความเป็นชายเสียปัญหาทางเพศมันก็ไม่มีนี่เรียกว่ามันไม่มีของเป็นคู่มาหลอกให้ดีใจหรือเสียใจอีกต่อไปนี่ประโยชน์สูงสุดของพระธรรมของพระศาสนาพระพุทธศาสนาต้องการจะนำไปที่นั่นแต่ใครจะต้องการกี่คนก็ไม่รู้บางคนจะสั่นหัวจะเห็นว่ามันไม่มีรสชาติอะไรสู้บ้าวอกันอยู่ที่นี่ไม่ได้กระโดดโลดเต้นกันอยู่ที่นี่หัวเราะร้องง่ายกันอยู่ที่นี่ดีกว่าไม่มีใครต้องการความสงบเย็นเห็นปานนั้นแต่ก็ต้องควรรู้ไว้ว่าถ้ายังไม่ถึงที่นั่นมันไม่หยุดมันยังวิ่งต่อไปมันไม่หยุดถ้ามันเป็นถึงที่นั่นแล้วมันหยุดนี่เดียวเราจะต้องรู้ว่าจุดตั้งต้นมันอยู่ที่ไหนจุดสุดท้ายปลายทางมันอยู่ที่ไหนจุดตั้งต้นมันอยู่ที่ไอ้ความทุกข์จุดสุดท้ายปลายทางมันก็อยู่ที่ความหมดทุกข์เขาเรียกว่าเนื้อโลกในโลกมีแต่สุขทุกข์บวกลบได้เสียแพ้ชนะเป็นคู่เนื้อทุกคู่แล้วนั่นเรียกว่าเนื้อโลกจิตหลุดพ้นจากโลกไปอยู่เนื้อโลกจิตนั่นเรียกว่าบรรลุนิพพานแต่ไม่มีใครรู้จักทั้งที่ได้ยินคำว่านิพพานเขาจะได้ยินกันทุกคนนะคำว่านิพพานแต่คงไม่รู้ว่านิพพานคืออะไรแล้วก็จะไปเข้าใจผิดใช่ว่าโอ้นิพพานนี่มันคือได้สิ่งที่ฉันต้องการที่ฉันชอบที่ฉันรักนะทุกอย่างแล้วก็มากมายที่สุดตามที่ฉันชอบตามที่ฉันรักตามที่ฉันต้องการจะเข้าใจความหมายของว่านิพพานเสียอย่างนั้นไม่เข้าใจว่านิพพานอยู่เนื้อนั่นเนื้อความรักเนื้อความเกลียดเนื้อความโกรธเนื้อความกลัวเนื้อทุกคู่มีผู้หญิงคนหนึ่งสูงอายุแล้วเข้ามาขอความรู้เรื่องนิพพานเขาอยากจะไปนิพพานที่มาบอกเขาว่านิพพานไม่มีรำวงพูดกันสั้นๆอย่างนี้เขาก็บอกคืนเลยบอกครั้งนั้นขอถอนคำพูดไม่ต้องการนิพพานเพราะว่าคนนี้เขาชอบรำวงเป็นชีวิตจิตใจแล้วเขาก็คิดว่าที่เมืองนิพพานคงจะได้รำวงแบบที่ดีกว่าวิเศษกว่าสูงกว่าเลยเพียงแต่บอกว่าในนิพพานไม่มีรำวงหยุดชะงักถอยหลังเขาบอกคืนว่าไม่ต้องการนั่นกลัวว่าจะเข้าใจนิพพานกันเสียอย่างนี้คือมีสิ่งที่ถูกอกถูกใจด้วยกิเลสตัณหาสูงสุดนิพพานเป็นความอยู่เหนือปัญหาทั้งที่เป็นสุขทั้งที่เป็นทุกข์ทั้งที่เป็นบวกทั้งที่เป็นลบไม่ดีไม่ชั่วเนื้อดีเนื้อชั่วศาสนายิวเก่าแก่ก่อนคริสเตียนก่อนคริสต์ศาสนาตั้งเข้าใจหลายพันปีแล้วคำสอนก็สอนเรื่องนี้คัมภีร์ไบเบิลตอนต้นของพวกยิวว่าอย่าไปกินผลไม้ของต้นไม้ที่ทำให้เกิดรู้ดีรู้ชั่วพระเจ้าสั่งมนุษย์คนแรกคู่แรกที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาเองว่าแกอย่าไปกินผลไม้ของต้นไม้ที่ทำให้รู้ดีรู้ชั่วถ้าแกกินแล้วแกจะต้องตายใช้คำอย่างนี้เลยตายคือเป็นทุกข์ไม่มีอะไรเหลือมนุษย์คู่นั้นก็สมาทานน่ะไม่ไปแตะต้องกับต้นไม้ต้นนั้นน่ะที่มีผลกินแล้วรู้ดีรู้ชั่วแต่เรื่องกล่าวต่อไปว่าซาตานเป็นรูปงูเป็นงูเข้ามาล่อหลอกให้ไอ้ผัวเมียคู่นี้ไปกินผลไม้ต้นนั้นข้าวโดยความหลอกลวงของซาตานส
ซึ่งเทียบกันได้กับวิชาความโง่หรือพัฒนาการขึ้นมาโดยวิชาโดยความโง่โดยอวิชชาโง่ขึ้นมาจึงรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักแยกออกจากเป็นดีเป็นชั่วถ้าเขาใช้อุปมาว่างูมันหลอกซาตานเป็นงูหลอกให้กินมนุษย์คู่มนุษย์แรกๆที่พระเจ้าสร้างขึ้นมานี่ไม่ได้นุ่งผ้านะไม่ได้นุ่งผ้าเนี่ยพระเจ้าเรียกมาหาก็มาหาอย่างนั้นไม่ได้นุ่งผ้าหรอกที่หลังจากที่มันกินผลไม้นี่เข้าไปแล้วโอ้มันรู้ว่าโอ้นี่ไม่ได้นุ่งผ้านี่มันก็รู้จักดีรู้จักชั่วไอ้นุ่งผ้านี่ดีไม่นุ่งผ้านี่ไม่ดีมันก็ไปหาคิดที่ว่าทำอย่างไรจะได้นุ่งผ้าพอไม่มีอะไรจะมานุ่งมันก็ไปซ่อนอยู่ในพุ่มไม้ซุ่มพุ่มไม้ที่ใบดอกใบหนาที่พระเจ้าเข้ามาในสวนนี้อีกไม่เห็นไอ้หมอนี่มาหานี่ก็ร้องตะโกนเรียกมันก็ขานอยู่ในพุ่มไม้ป่ารกนะไม่ออกมาพระเจ้าจึงถามอ้าวทำไมไม่ออกมามันก็บอกไม่ได้นุ่งผ้าก่อนนี้ไม่เคยมีคำตอบอย่างนั้นพระเจ้าก็รู้ทันทีอ้าวไอ้หมอนี่มันกินผลไม้ที่เราห้ามกันไปแล้วมันจึงรู้เรื่องนุ่งผ้าไม่นุ่งผ้าก็เรียกตัวออกมาก็เอาแก้ปัญหาให้มันรู้จักนุ่งใบไม้มาเย็บกันข้าวมันนุ่งปกปิดเพราะยังไงมันไปกินผลไม้นั้นจะได้รู้ดีรู้ชั่วเป็นคู่ไปแล้วมนุษย์ก็เริ่มมีปัญหาเพราะดีเพราะชั่วเพราะดีเพราะชั่วก่อนนี้ไม่มีปัญหาอยู่ได้ยังไม่มีปัญหาพอเกิดรู้ดีรู้ชั่วก็มีปัญหาแยกเป็นว่าจะต้องละชั่วหนีชั่วแล้วก็ทำดีมีปัญหาก็มีความทุกข์เพราะเหตุนั้นมันก็ลูกเด็กๆออกมาจากท้องแม่ไม่มีดีไม่มีชั่วมันไม่มีปัญหาอะไรพอเด็กโตขึ้นจนรู้ดีรู้ชั่วมันก็มีปัญหาขึ้นมาทันทีจะละชั่วอย่างไรจะดีขึ้นไปอย่างไรก็มีปัญหาขึ้นมาทันทีนี่เปรียบเทียบกันได้ตามธรรมชาติว่าคนเราจะไม่มีปัญหาใดๆจนกว่าจะรู้จักแยกออกเป็นดีหรือชั่วแล้วก็บูชาดีแล้วก็ละชั่วมันก็มีปัญหาแต่ถ้าเราสามารถทำให้ไม่มีปัญหาไม่ให้มาครอบงำจิตใจของเราเราเนื้อดีเนื้อชั่วนั่นแหละมันจึงจะหมดปัญหาโดยแท้จริงเดี๋ยวนี้ยังไม่หมดก็เอาดิก็ทนไปดิต่อสู้กับความชั่วให้เกิดกับความดีขึ้นมาจึงมาศึกษาธรรมะมาทุกสิ่งที่จะชนะชั่วแล้วก็ชนะดีในที่สุดชนะชั่วแล้วก็ชนะดีชนะดีก็ถึงนิพพานนั่นแหละมันจึงจะหมดปัญหาศาสนาที่โบราณที่สูงสุดเช่นเต๋าของเราชื่อก็ว่านี่อย่าไปหลงยินหลงยางคืออย่าไปหลงดีหลงชั่วไม่มีหลงดีหลงชั่วเราก็ไม่มีปัญหาไม่หลงอิ่มเอี้ยงภาษาตะเจียวก็ออกชื่อว่าอิ่มว่าเอี้ยงคือดีหรือชั่วภาษากลางภาษาก็ไม่เรียกยินยางถ้ามีไม่ถ้าไม่ลงดีไม่ลงชั่วมันก็ไม่มีปัญหามันจะไม่มีเขามันจะไม่มีเรามันจะเป็นคนเดียวกันทั้งหมดมันจะสามารถรักกันได้ทั้งหมดไม่ยกเว้นใครปัญหามันก็ไม่เกิดนั่นขอให้การศึกษาของนักศึกษาทั้งหลายนำไปสู่จุดสูงสุดคือรู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นให้เกิดปัญหาจัดการไปโดยไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นให้เกิดปัญหาไม่ต้องเกิดความดีใจเสียใจให้เสียเวลาคงที่อยู่ในความถูกต้องก็ทำหน้าที่ที่ควรกระทำไปตามที่ควรกระทำไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเป็นสุขไม่ต้องเป็นทุกข์แต่กลับมีความสุขที่แท้จริงคือความสุขสงบเย็นถ้ายังไม่ถึงที่สุดเรียกว่านิพพุติสงบเย็นชีวิตเยือกเย็นแจ่มใสเยือกเย็นนี่เป็นนิพพุติแต่ยังกลับได้กลับไปกลับมาได้
ถ้าถึงที่สุดกลับไปกลับมาไม่ได้เรียกว่านิพพานนิพพานเป็นพระอรหันต์ไปเลยเดี๋ยวนี้ยังไม่นิพพานยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็ขอเย็น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 อย่างนิพพุติถูกต้องถูกต้องถูกต้องคงที่อยู่ในความถูกต้องมากขึ้นมากขึ้นอย่าเอาดีเอาชั่วเลยเอาถูกต้องดีกว่านะดีมันบ้าได้เมาได้หลงได้นะเมาได้นะเมาดีแล้วมันยิ่งกว่าไม่มีดีซะอีกแต่ถ้าถูกต้องถูกต้องถูกต้องแล้วเมาไม่ได้มันไม่มีทางจะเมาความถูกต้องให้ความถูกต้องนี่มันดีกว่าความดีไอ้ความชั่วนั้นไม่ไหวอย่าไปเอากับมันเลยแต่ว่าความดีหรือสวรรค์วิมานเนี่ยก็มันเมาได้หลงได้บ้าได้บ้าดียิ่งกว่าไม่มีดีสิงั้นเราจะเนื้อดีไม่บูชาหลงดีหลงดีอยากอร่อยสนุกสนานสวยงามมั่งมีอำนาจวาสนาอย่างนั้นอย่างนี้มันบ้าดีมันมีปัญหาเอาแต่ถูกต้องถูกต้องอย่างนี้ไม่เป็นทุกข์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 เอาแต่ความถูกต้องนั่นแหละคือว่ามันจุดจบของการศึกษาชีวิตนี้จะไม่ถูกกัดอีกต่อไปชีวิตนี้จะเป็นอิสระจะหลุดพ้นจากคุกตารางของชีวิตคือตัวกูตัวกูไอ้ตัวกูนี่มันเกิดมาจากบวกหรือลบพอถูกอกถูกใจก็เกิดตัวกูบวกพอไม่ถูกใจก็เกิดตัวกูลบแสดงบทบาทไปตามภาษาบวกตามภาษาลบมันยุ่งไอ้บ้าชั่วก็มีได้สำหรับคนโง่แต่บ้าดีก็มีได้สำหรับคนปัญญาที่โง่มันโง่โดยปัญญาปัญญาชนิดนี้ทำให้บ้าดีให้หลงดีนั่นอย่าไปโง่โดยปัญญาชนิดนี้บ้าดีเมาดีหลงดีมันก็เป็นเรื่องโง่เหมือนกันบ้าชั่วเมาชั่วหลงชั่วก็โง่ดึกดำบรรพ์โง่ที่สุดไม่บ้ากูไม่บ้ากับมึงกูไม่เอากับมึงเรียกว่าอาตมยตากูไม่เอากับมึงทั้งไอ้เรื่องชั่วทั้งไอ้เรื่องดีกูจะเอาแต่ความถูกต้องถูกต้องถูกต้องเท่านั้นถูกต้องถูกต้องคือไม่เป็นทุกข์เมื่อถึงที่สุดเมื่อไรก็เป็นพระอรหันต์แล้วถ้ายังไม่ถึงที่สุดก็เป็นโสดาเป็นสกิทาคาเป็นอนาคาเป็นอนาก็ไปตามเรื่องนี่คือตัวธรรมะที่จะนำไปสู่ความหมดปัญหาหมดปัญหาความทุกข์ก็ไม่เป็นปัญหาความสุขก็ไม่เป็นปัญหาอยู่เนื้อปัญหาโดยประการทั้งปวงชีวิตนี้ประเสริฐสกิมากน้อยไม่ต้องรำวงให้เหงื่อไหลก็มีความสุขสงบเย็นได้มันเป็นความอิสระเรียกว่ารอดเสรีภาพรอดมันหลุดพ้นจากสิ่งผูกมัดคือความโง่มันหลุดพ้นจากสิ่งกักขังคือคุกก็คือความโง่ตัวกูน่ะมันเป็นความโง่ที่สุดมันเป็นของธรรมชาติตามธรรมชาติดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณเป็นสังขารชีวิตร่างกายขึ้นมาเป็นของธรรมชาติเป็นไปตามกฎของธรรมชาติโดยเด็ดขาดแต่ความโง่ไปเอามาเป็นตัวกูบ้างเป็นของกูบ้างตัวกูของกูมันเกิดเพราะความโง่เรื่องนี้เป็นความลับตัวกูของกูไม่ได้มีอยู่จริงไม่ได้เกิดอยู่ตลอดเวลาเกิดเฉพาะเมื่อโง่เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจสำหรับสัมผัสอารมณ์พอมันเป็นสัมผัสอารมณ์ฝ่ายบวกเกิดอร่อยหรือพอใจขึ้นมาตัวกูจึงจะเกิดตัวกูเพิ่งเกิดเมื่อได้สัมผัสอารมณ์บวกเกิดตัวกูบวกตัวกูที่จะเอาดีพอได้สัมผัสอารมณ์ร้ายไม่อร่อยเป็นทุกข์ขึ้นมาก็เกิดตัวกูลบตัวกูนี่เพิ่งเกิดไม่ใช่เกิดอยู่ก่อนไม่ใช่เกิดรออยู่ก่อนมันเพิ่งเกิดเมื่อไม่สัมผัสอารมณ์แล้วนี่สัมผัสอารมณ์ลบหรือเป็นทุกข์ก็เกิดตัวกูลบตัวกูที่จะฆ่าจะแกล้งจะทำอันตรายถ้าอารมณ์บวกก็เกิดตัวกูบวกจะรักจะทะนุถนอมจะอย่างนั้นอย่างนี้นี่ตัวกูเป็นผีหลอกเพิ่งเกิดหยก
เมื่อรับอารมณ์แล้วเมื่อรู้รสของอารมณ์แล้วไม่ได้เกิดรออยู่ตลอดเวลาก่อนนู้นเพิ่งเกิดหยกๆเมื่อรับอารมณ์นี่ความลับที่ว่าตัวผู้กระทำมันเกิดจากการกระทำเกิดภายหลังการกระทำต้องมีการกระทำเสียก่อนจึงจะเกิดตัวผู้กระทำเพราะว่าตัวผู้กระทำหรือตัวกูนั้นมันเป็นความโง่มันเป็นปฏิกิริยาหรือเป็นผลออกมาจากความโง่ไม่ได้มีตัวจริงนี่มันจึงกล่าวได้ว่าผู้กระทำเกิดทีหลังการกระทำเกิดจากการกระทำถ้ามันมีความรู้แค่เด็กๆมันก็ไม่เชื่อไม่มีผู้กระทำแล้วจะมีการกระทำได้อย่างไรเนี่ยก็บอกให้เด็กๆหายโง่ว่าไอ้ผู้กระทำนั้นไม่ใช่ตัวจริงเป็นผีหลอกมายาเกิดขึ้นเป็นคราวจากความรู้สึกที่เกิดมาจากการกระทำพอแกกินข้าวอร่อยแกก็กูอร่อยใช่ไหมในตัวกูก่อนหน้านั้นอยู่ที่ไหนมันก็ไม่มีนี่เพิ่งเกิดรู้สึกกูอร่อยขึ้นมาเมื่อกินข้าวอร่อยเมื่อกินไม่อร่อยก็กูไม่อร่อยตัวกูบ้าเมื่อเพิ่งเกิดตัวกูบวกหรือตัวกูลบล้นแต่เพิ่งเกิดเมื่อได้รับอารมณ์เสวยอารมณ์ทั้งนั้นนั้นตัวกูจึงไม่ได้มีอยู่จริงสิ่งนั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่มีอยู่จริงเป็นเพียงความรู้สึกของจิตสิ่งที่มีอยู่จริงมีเพียงสองอย่างคือร่างกายกับจิตใจร่างกายกับจิตใจมีอยู่สองอย่างไม่ต้องมีตัวตนเป็นสิ่งที่สามหรอกแต่ว่าลัทธิอื่นศาสนาอื่นเขาจะสอนว่ามีสิ่งที่สามเป็นตัวกูเป็นตัวตนก็ตามใจเขานั่นมันศาสนาอื่นในพุทธศาสนามีเพียงร่างกายกับจิตใจจิตใจโง่เกิดตัวกูขึ้นมาเมื่อไรก็เป็นทุกข์เมื่อนั้นเป็นผีหลอกพักหนึ่งก็หายไปก็หายไปก็เลิกกันร่างกายกับจิตใจยังคงอยู่สำหรับจะโง่สำหรับจะฉลาดถ้ารู้ตามที่เป็นจริงฉลาดก็ไม่อาจจะเกิดความรู้สึกว่าตัวกูเช่นกินข้าวอร่อยก็ไม่เกิดว่าตัวกูอร่อยก็โอ้ระบบประสาทของร่างกายที่อยู่ที่ลิ้นมันรู้สึกอย่างนั้นเท่านั้นโว้ยความอร่อยนั่นเป็นความรู้สึกของระบบประสาทที่ลิ้นความสวยงามก็เป็นความรู้สึกระบบประสาทที่ตาความไพเราะหรือไม่ไพเราะมันเป็นผลของความรู้สึกทางระบบประสาทที่หูหอมก็ที่จมูกนิ่มนวลก็ที่ผิวหนังนี่เป็นความรู้สึกเกิดมาจากความรู้สึกของระบบประสาทไม่ต้องมีตัวกู้ในสิ่งที่เรียกว่าร่างกายนี่มันมีระบบประสาทรวมอยู่ด้วยอันนั้นมันรู้สึกแล้วมันสนองไปยังจิตเสนอไปยังจิตหรือใจมันก็รู้สึกไปตามนั่นได้อย่าไปเกิดว่าตัวกู้อร่อยสิเป็นความรู้สึกของระบบประสาทไปตามเดิมถ้าเป็นอย่างนี้แล้วไม่เกิดกิเลสชนิดไหนหมดเป็นเรื่องของระบบประสาทตามธรรมชาติแต่ถ้าโง่เป็นตัวกูอร่อยนะชนิดตัวกูมันก็เกิดกิเลสเกิดความต้องการเมื่อมันอร่อยเกิดความไม่ต้องการหรืออยากจะฆ่าอยากจะทำลายเมื่อมันเป็นไม่อร่อยหรือมันเป็นลบกิเลสบวกจะเอาจะได้จะยึดครองมันเกิดเมื่อตัวกูมันเกิดขึ้นมาโง่อร่อยกิเลสประเภทลบจะฆ่าจะทำลายร่างเสียความโกรธความอาฆาตพยาบาทมันก็เป็นตัวกูลบมันเกิดขึ้นมาเมื่อตัวกูมันโง่เกิดขึ้นมาว่าไม่อร่อยเอาตัวกูออกไปเหลือแต่ร่างกายกับจิตใจมีแต่สติปัญญาเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นอย่างนี้ก็รู้ว่าควรทำอย่างไรแก้ปัญหานี้ให้ได้จะไม่ไปมัวทะเลาะกับมันไม่ไปทะเลาะกับความโง่ไม่มีความโง่เกิดขึ้นสำหรับจะไปทะเลาะกับอารมณ์ต่างๆนี่ก็เรียกว่ามันไม่โง่ไม่ไปเอาของธรรมชาติมาเป็นตัวตนมาเป็นของกูนี่คือหัวใจของพระพุทธศาสนาช่วยจำไว้ด้วยสั้นๆว่าไม่ไปปล้นขโมยของธรรมชาติเอามาเป็นตัวกูเอามาเป็นของกูไปขโมยเอาของธรรมชาติมาเป็นตัวกูเป็นของกูเท่าไรมันจะกัดเอาเท่านั้นแหละ
เอามามากก็กัดมากเอามาน้อยก็กัดน้อยเพราะมันเป็นคนคดโกงเนี่ยมันเป็นโจรเป็นขโมยไปเอาของธรรมชาติมาเป็นของกูเดี๋ยวนี้เรามาศึกษาธรรมะมีศีลมีสมาธิมีวิปัสสนารู้ความจริงข้อนี้รู้ความจริงข้อนี้ก็สลัดความโง่ออกไปไม่ไปขโมยอะไรอะไรจากธรรมชาติมาเป็นตัวกูของกูมันก็ไม่เกิดความทุกข์อีกต่อไปมันก็มีแต่ความถูกต้องถูกต้องถูกต้องแก้ไขปัญหาได้โดยถูกต้องไม่มีความทุกข์ไม่ไปหลงดีไม่ไปหลงชั่วไม่ไปหลงดีไม่ไปหลงชั่วนั่นแหละสำคัญเรื่องดีก็เป็นปัญหาเรื่องชั่วก็เป็นปัญหาเรื่องสุขก็เป็นปัญหาเรื่องทุกข์ก็เป็นปัญหาถูกต้องถูกต้องถูกต้องอย่างเดียวเท่านั้นที่จะไม่เป็นปัญหาขอการศึกษาของท่านทั้งหลายจงมีลักษณะเป็นความถูกต้องถูกต้องไปตามลำดับตามลำดับจนถึงที่สุดคงที่คงที่คงที่อยู่ในความถูกต้องซึ่งเรียกว่าอะตัมมะยะตาขอร้องให้ช่วยจำคำแปลกๆนี้ไปด้วยคงที่อยู่ในความถูกต้องคงที่อยู่ในความถูกต้องมันก็ไม่มีความผิดพลาดอันใดเกิดขึ้นมันก็ไม่มีปัญหามันก็ไม่มีความทุกข์แล้วมันก็ไม่บ้าสุขหลงสุขซึ่งทำให้เกิดโง่อย่างอื่นต่อไปนี่มีผลเป็นว่าเนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อบวกเนื้อลบเนื้อทุกอย่างที่มันเป็นคู่ก็เรียกว่าท่านทั้งหลายได้ถึงที่สุดจุดจบของปัญหาที่จะบรรลุพระนิพพานไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาเนี่ยจะมาได้พูดถึงว่าธรรมะกับนักศึกษาโดยหัวข้อว่าธรรมะกับนักศึกษาธรรมะกับนักศึกษานักศึกษาจะต้องศึกษาธรรมะรู้จักธรรมะไปตามลำดับจนถึงยอดสุดของธรรมะคือความคงที่อยู่ในความถูกต้องคงที่อยู่ในความถูกต้องนั่นที่สุดจุดจบของการศึกษาเพียงแต่รู้จักทำมาหากินมีเงินมีอำนาจวาสนาเป็นเศรษฐีนี่ยังจะต้องร้องไห้ยังต้องหัวเราะยังต้องร้องไห้ลูกตายเมียตายก็ยังต้องเสียใจล้มขึ้นมาบ้าขึ้นมาก็ฆ่าตัวตายเหมือนกับคนเห็นแก่ตัวต้องไปอยู่โรงพยาบาลบ้าเหมือนกันมันช่วยไม่ได้ความรู้เพียงเท่านั้นมันต้องเนื้อนั่นไม่หลงดีไม่หลงชั่วออกไปจะได้จากคุกตารางแห่งความหลงดีหลงชั่วจึงมาจากหลงตัวกูมีตัวกูสร้างความดีสร้างความชั่วนี่เรียกว่าถึงที่สุดถึงจุดจบแห่งธรรมะแห่งพระพุทธศาสนาภาวะที่อยู่เหนือปัญหาโดยประการทั้งปวงนี่เรียกว่านิพพานได้นิพพานน้อยๆไปพลางก็ยังดีกว่าที่ไม่ได้เสียเลยถ้ามันได้น้อยๆน้อยไปก่อนมันค่อยสมบูรณ์ขึ้นมาเองนะแต่ชิมรสของนิพพานแม้น้อยๆ นี่ก็ยังดีกว่ามีความสงบเย็นตลอดเวลาที่มันอยู่กับพระนิพพานไม่บ้าบวกไม่บ้าลบไม่มีกิเลสประเภทบวกไม่มีกิเลสประเภทลบแล้วก็ไม่มีอะไรกัดชีวิตไม่มีอะไรกัดชีวิตนี่ก็ไม่กัดตัวเองดำเนินชีวิตถูกต้องไม่มีปัญหาอะไรแก่ชีวิตนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับไม่เสียชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับจึงมีชีวิตจิตใจที่เป็นอิสระเนื้อปัญหาทั้งในฝ่ายบวกและฝ่ายลบจึงสูงสุดคือสิ่งนั้นคือพระนิพพานคืออยู่เนื้อปัญหาโดยประการทั้งปวงฉันจะไม่ดีใจให้เหนื่อยจะไม่เสียใจให้เหนื่อยฉันจะไม่ยอมให้มันเสียใจดีใจให้มันเหนื่อยฉันจะคงปกติอยู่ในความสดชื่นไม่ดีใจไม่เสียใจทำอะไรก็ถูกต้องเพราะมันถูกต้องมันก็สบายก็ชุ่มชื่นใจแต่อย่าให้มันเป็นดีใจเป็นเสียใจเป็นโง่เป
เป็นดีใจเป็นเสียใจเลยให้อยู่เนื้อดีใจเนื้อเสียใจนั่นคือความสะอาดความสว่างความสงบความสงบเย็นเป็นนิพพานและเป็นประโยชน์เหลืออยู่สองคำว่าสงบเย็นคำหนึ่งแล้วเป็นประโยชน์คำหนึ่งให้ชีวิตไปมีจุดจบอยู่ที่คำสองคำสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์จนกว่ามันจะดับจะดับไปจนกว่ามันจะดับไปทำตัวเองให้สงบเย็นได้แล้วก็ช่วยผู้อื่นให้สงบเย็นได้แล้วก็เป็นประโยชน์เรียกว่าสอนธรรมะแจกธรรมะสอนธรรมะที่ตนได้รับแล้วนี่ต่อไปต่อไปประโยชน์มันสูงสุดเพียงเท่านั้นไม่มีประโยชน์อะไรจะสูงสุดไปกว่านี้ประโยชน์สูงสุดนี่เรียกว่านิพพานนิพพานแปลว่าเย็นเย็นแปลว่าไม่มีร้อนไม่ร้อนให้เป็นทุกข์ไม่หนาวให้เป็นทุกข์แต่มีความเย็นพิเศษไม่หนาวไม่ร้อนเพราะไม่มีไฟคือกิเลสนิพพานแปลว่าเย็นเพราะไม่มีไฟไฟคือกิเลสเราไม่ง่อยไฟเกิดลุกขึ้นมาในจิตใจมีความรู้เรื่องนี้ดีไฟก็ไม่ลุกขึ้นมาในจิตใจความรู้เรื่องนี้เรียกว่าเรื่องอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทท่านมีความรู้เรื่องอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทดีแล้วไฟมันอาจจะลุกขึ้นมาในจิตใจมันป้องกันหรือมันแก้ไขหมดสิ้นเชิงความทุกข์ไม่อาจจะเกิดขึ้นมาเกิดไฟไม่ลุกขึ้นคอยสนใจเรื่องนี้เรื่องดับทุกข์โดยอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทแล้วมันก็เรื่องเดียวกันกับอยู่เนื้อดีเนื้อชั่วเพราะมันเป็นเพียงกระแสปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงแห่งธรรมชาติไม่ดีไม่ชั่วก็ไม่ลงดีลงชั่วเห็นปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้เรียกว่าเห็นธรรมะถ้าเห็นธรรมะก็คือเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมเห็นธรรมะคือเห็นเราเห็นเราก็เห็นธรรมะผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมะความทุกข์เกิดอย่างไรดับอย่างไรดับมันเสียได้ก็เห็นธรรมะก็คือเห็นพระพุทธเจ้าตัวจริงพระพุทธเจ้าพระองค์จริงที่เป็นความดับทุกข์ที่เป็นตัวแทนเช่นพระธาตุพระสารีริกธาตุพระพุทธรูปนี่เป็นตัวแทนเป็นสื่อที่จะชักนำเข้าไปหาพระพุทธเจ้าพระองค์จริงพระพุทธเจ้าที่เป็นบุคคลเป็นองค์บุคคลนั่นแหละช่วยสอนเราให้เราไปรู้จักพระพุทธเจ้าพระองค์จริงคือพระองค์ธรรมมีพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็จะมีพระธรรมปฏิบัติสำเร็จข้อนี้จะกลายเป็นพระสงฆ์ขึ้นมาเรานี่แหละจะกลายเป็นพระสงฆ์ขึ้นมาไปรวมอยู่ในชุดพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หมดปัญหาแล้วเวลาก็หมดแล้วอาตมาก็หมดแรงจะพูดก็ขอยุติการบรรยายขอแสดงความหวังว่าท่านนักศึกษาทั้งหลายท่านจะศึกษาโดยถูกวิธีคือดูให้เป็นแล้วก็เห็นให้ได้เห็นแล้วให้รู้จักรู้จักแล้วก็วิจัยวิจารณ์ได้และปฏิบัติได้พิสูจน์ทดลองได้โดยการปฏิบัตินั้นนั่นคือการศึกษาที่แท้จริงที่นำไปสู่ประโยชน์อันสูงสุดคือพระนิพพานคอยสามารถนำไปใช้ในหน้าที่การงานของตนของตนเป็นสุขสวัสดีอยู่ทุกทิพาราตรีการเธอ